สวัสดีครับน้องๆก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับโอเคก็เราเรียนการในชีววิทยานะครับก็มาต่อจากคราวที่แล้วก็คือเรื่องการสืบพันธุ์ใช่ไหมครับอยู่ที่ระบบสืบพันธุ์ก็คราวที่แล้วนะก็เราเรียนอะไรไปบ้างนะระบบสืบพันธุ์ในสัตว์ต่างๆใช่ไหมครับระบบสืบพันธุ์ในสัตว์ต่างๆรวมถึงระบบสืบพันธุ์ในเพศชายใช่ไหมคะน้องบางคนอาจจะตื่นเต้นที่ได้เรียนบทนี้นะคะก็เราก็ต้องดูเรารู้ไว้เสมอว่าต้องเรียนด้วยธรรมะใช่ไหมคะโอเคนะครับก็ต่อจากคราวที่แล้วเลยเนาะนะคะน้องก็คราวที่แล้วถึงระบบสืบพันธุ์เพศชายนะคะก็ใกล้จะจบแล้วคราวที่แล้วก็ตรงนี้ใช่ไหมคะโอเคนะก็ที่พี่สอนไปนะคะขอทวนนิดนึงนะเพื่อจะตอบคราวนี้ได้รวดเร็วก็คือระบบสืบพันธุ์เพศชายเนี่ยมีอะไรบ้างอันแรกเลยคืออันทะอันทะคือเทสทีสใช่ไหมคะเป็นแหล่งสร้างอสุจิและสร้างฮอร์โมนเพศชายนะครับโดยแรกเริ่มเนี่ยมันจะอยู่ตรงไหนนะพี่บอกเราว่าเราเกิดมาตอนที่มันอยู่แรกเริ่มเลยเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่แบบว่าที่เราเห็นเหมือนปัจจุบันแต่ว่ามันอยู่ในไหนลูกมันอยู่ในช่องท้องซะมากกว่านะมันจะอยู่ในช่องท้องและภายหลังเนี่ยมันจะเลื่อนลงมาลูกมันจะเลื่อนลงมาอยู่ในถุงอัณฑะของเรานะมันจะเลื่อนไปถุงอัณฑะแล้วก็อันถัดไปเนี่ยก็คือท่อสร้างอสุจิใช่ไหมคะท่อสร้างอสุจิหรือว่าseminiferous tubule นะครับ seminiferous tubule แล้วก็เมื่อสร้างแล้วเนี่ยมันก็ต้องลำเลียงอสุจิใช่ไหมฮะลำเลียงออกทางไหนมันลำเลียงออกทาง red testis นะฮะหรือว่า white efferent นะครับโอเคแล้วก็เซลล์ล้อมรอบท่อสร้างอสุจินะครับเขาเรียกว่า Leydig cell นะครับหรือ interstitial cell of Leydig เซลล์อันนี้สร้างอะไรสำคัญมากสร้างฮอร์โมนแห่งความเป็นชายนะคะสร้างฮอร์โมนแห่งความเป็นชายหรือเทสโทสเตอโรนนั่นเองนะครับเทสโทสเตอโรนและก็อันถัดไปก็คือ epididymis นะคะ epididymis เนี่ยเป็นแหล่งพักค่ะลูกเป็นแหล่งพักแล้วก็เก็บตัวอสุจินะครับเป็นแหล่งพักและเก็บตัวอสุจิแล้วก็อันถัดมาก็คือท่อวาดิฟเฟรนต์นะครับท่อวาดิฟเฟรนต์เนี่ยเป็นท่อนำอสุจิลูกไปรวมกับท่อปัสสาวะนะฮะไปรวมกับท่อปัสสาวะและก็อันสุดท้ายก็คือยูรีทาหรือว่าท่อปัสสาวะนั่นเองนะก็คือนำอสุจิเนี่ยออกสู่ภายนอกนะนำอสุจิออกสู่ภายนอกโอเคอันนี้คือที่เรียนคราวที่แล้วนะครับวันนี้เราจะมาต่อกันก็คือแต่ก่อนที่เราจะมาต่อเนี่ยพี่ก็มีรูปนะฮะมีรูปสวยๆนะฮะมาให้น้องๆได้ดูกันโอเคอ่ะรูปอันนี้เนี่ยนะคะเป็นรูปอัณฑะนะคะแล้วก็ส่วนประกอบข้างในของมันนะเราจะพบว่าในอัณฑะเนี่ยมีเส้นยึกอยู่มากมายนะคะมีเส้นยึกอยู่มากมายแล้วก็ถ้าเราดึงอีเส้นที่มันอยู่ในกรีบมันเหมือนกรีบส้มเหมือนรูปมันเหมือนกรีบส้มนะคะเราดึงอีกรีบเนี่ยออกมานะเราดึงกรีบออกมามันก็จะเป็นอีเส้นพวกเนี้ยนะคะเส้นเนี้ยที่เห็นนะเส้นเนี้ยคืออะไรเส้นเนี้ยเขาเรียกว่า epididymis นะ epididymis ทำหน้าที่อะไรคะลูกเก็บใช่ไหมทำหน้าที่เก็บเป็นแหล่งพักแล้วก็เก็บตัวอสุจิใช่ไหมครับก็คือเส้นนี้นะเส้นนี้โอเคข้างในที่พี่บอกว่ามันเป็นเยอะๆๆเนี่ยมันคือท่อสร้างอสุจิลูกหรือเซมินิฟรัสทูบูนะมันจะสร้างอสุจิแล้วก็มาเก็บที่ epididymis ตรงนี้นะ epididymis เส้นที่คุณน้องเห็นเนี่ยมันยังแบ่งออกเป็นส่วนหัวกับส่วนลำตัวแล้วก็ส่วนหางด้วยนะส่วนหัวส่วนหางแล้วก็ส่วนลำตัวเห็นไหม head เดี๋ยวนะเห็นไหมเขาเรียกว่า head of epididymis ตรงนี้คือส่วนหัวนะมันแบ่งเป็นช่วงๆลูกอันนี้คือส่วนหัวแล้วก็บริเวณตรงนี้นะคะยาวๆเนี่ยเขาเรียกว่า body of epididymis
นะคะคือส่วนลำตัวและก็ส่วนหางนะคะส่วนหาง tail of epididymis หรือบางทีเขาก็จะเรียกว่า corda epididymis ก็ได้นะคะก็คือส่วนหางโอเคนะเห็นไหมเก๋มากเก๋ได้อีกอีพีที่ได้มีใช่ไหมเอาเป็นส่วนหัวส่วนหางแล้วก็ส่วนลำตัวใช่ไหมฮะโอเคแล้วก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะเนี่ยเวลามันสร้างอสุจิเสร็จแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะลำเลียงออกมาเก็บนะคะอันนี้ท่อเห็นไหมคือเราเห็นไหมท่อพวกเนี้ยนะคะท่อพวกเนี้ยคือท่อที่มันลำเลียงอสุจิออกมานะเขาเรียกว่า efferent ductal นะฮะ efferent ductal หรือว่าท่อที่แบบว่าสเปิร์มมันจะไหลออกมาเพื่อเอามาเก็บเอาไว้ที่ epididymis โอเคนะมันสะอาดทัวนะมันสร้างที่ท่อสร้างอสุจิข้างในใช่ไหมครับแล้วก็ไหลออกมาเอามาเก็บไว้ที่ไหน epididymisนะครับ epididymis และคุณน้องเห็นนะต่อจาก epididymis อันนี้คือส่วนหางแล้วถูกไหมนี่คือส่วนหางแล้วนะถ้าเลยส่วนหางไปเนี่ยคือส่วนของอะไรครับมันคือส่วนของเขาเรียกท่อที่เอาอสุจิออกอ่ะก็คือท่อ wide different นะเขาเรียกว่าท่อ wide differentนะวาดิฟเฟรนต์นี่คือท่อตรงนี้โลกโอเคนะท่อที่นำอสุจิออกไปนะครับเป็นท่อที่ให้สเปิร์มเนี่ยมันว่ายน้ำออกไปนะฮะโอเคอันนี้ก็คือรูปของแอนทาร์กนะครับแล้วก็ส่วนต่างๆข้างในของมันนะทีนี้พี่ขอสรุปให้ดูนิดนึงละกันนะก็คือพี่จะให้ชื่อว่าเส้นทางสเปิร์มนะเส้นทางของสเปิร์มน้องสวยให้จดเลยนะคะอันนี้สำคัญมากนะคะเส้นทางของสเปิร์มเส้นทางของสเปิร์มมันเหมือนเส้นทางสายไหมนะคะคุณน้องให้ดูให้เป็นอย่างนั้นนะคะมันเริ่มจากไหนนะสเปิร์มมันเริ่มจากไหนมันเริ่มจากก็ต้องสร้างก่อนสร้างที่ไหนครับเซมินิเฟอรัสทูบูนะคะแล้วก็มาไหนต่อเซมินิเฟอรัสทูบูสร้างเสร็จแล้วก็ต้องไปส่งไปไหนครับผ่านทางท่อเอฟเฟอเรนดักเทลดักโชนะคะท่อเอฟเฟอเรนต์นะฮะพอผ่านท่อเอฟเฟอเรนต์เสร็จก็ถัดไปก็เอาไปไหนครับเอาไปเก็บสิฮะใช่ไหมสร้างเสร็จก็ต้องไปเก็บเอาไปเก็บที่ไหนอีพีดีไดนิสนะฮะอีพีดีไดนิสก็ยังแบ่งเป็นส่วนหัวส่วนหางแล้วก็ส่วนลำตัวใช่ไหมครับพอมาเก็บที่อีพีดีไดนิสเสร็จแล้วก็ไปไหนนะวาสท่อวาสดิฟเฟอเรนต์ใช่ไหมคะท่อวัดดิเฟรนต์พอวัดดิเฟรนต์เสร็จก็เข้าสู่อะไรคะยูรีในลูกยูรีท่าสิครับใช่ไหมยูรีท่าก็คือท่อปัสสาวะใช่ไหมครับก็คือท่อปัสสาวะก็คือท่อที่จะถึงขั้นนี้ก็จะดำเนินออกสู่นอกร่างกายเราแล้วนะก็เดี๋ยวให้น้องจดไว้นะคะอันนี้คือเส้นทางของสเปิร์มนะเหมือนอารมณ์เหมือนกบนอกกระลานนะคะไปตามไปดูว่าสเปิร์มมาจากที่ไหนมีต้นกำเนิดอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะจดก่อนนะคะน้องThank you.
โอเคทีนี้เราก็เรียนเราก็รู้แล้วว่าอาสุจิสร้างมาอย่างไรใช่ไหมแต่ว่าน้องคุณโอเคไหมคะว่าเวลาแบบว่าเราสร้างมาแล้วเนี่ยเราสร้างอสุจิมาแล้วเนี่ยเราจะปล่อยให้อสุจิน้อยของเราเนี่ยอยู่แบบว่าปอบๆปี้ๆไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็ต้องมีอาหารเลี้ยงเลี้ยงชีใช่ไหมคะมีอาหารเลี้ยงต้องดูแลอย่างดีใช่ไหมนั่นแหละเราจะมาเรียนกันว่าเวลาสร้างอสุจิมาแล้วเนี่ยมันมีต่อมอะไรนะคะที่เกี่ยวข้องกับอสุจิน้อยของเราบ้างนะคะอสุจิน้อยของเราจะอยู่รอดได้อย่างไรต้องมีต่อมพวกนี้เรามาดูกันค่ะโอเคนะก็คือต่อมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างอสุจินะคะวันนี้หมดนี้มีความสุขค่ะคุณน้องเรียนแต่การสืบพันธุ์นะต่อมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างอสุจิอันแรกเลยเขาเรียกว่า prostate gland นะ prostate glandprostate gland เนี่ยทำหน้าที่สร้างอะไรลูกใครตอบได้บ้างตะโกนดังๆเลยอ่ะโอ้ยสาแก้วหูมากคือถูกต้องเลยสร้างเบสค่ะลูกโอเคนะจำไว้นะ prostate gland เนี่ยทำหน้าที่สร้างเบสเพื่ออะไรคะลูกเพื่อสะเทินกรดค่ะถูกไหมเบสก็ต้องเอามาสะเทินกับกรดเอามาสู้กับกรดอ่ะนะฮะเอามาสะเทินกรดที่ทำไมต้องมาสะเทินกรดเพราะปัสสาวะของเราเนี่ยมันมีกรดอยู่ด้วยคือมันมีลิค่อนข้างเป็นกรดนะฮะก็เลยต้องเอาเบสเนี่ยมาสะเทินกรดที่ออกมาจากปัสสาวะครับที่ออกมาจากปัสสาวะนะครับที่ออกมาจากปัสสาวะหากต่อมนี้โตนะน้องเก๋มากหากไอ้ prostate gland เนี่ยหากต่อมนี้โตมันจะเป็นโรคเขาเรียกว่าโรคต่อมลูกหมากนะฮะต่อมลูกหมากโตนะหากต่อมโตเขียนนี้ด้วยการที่จะไม่พอนะฮะหากต่อมโตหากต่อมโตมีอาการปัสสาวะลำบากจะมีอาการปัสสาวะลำบากนะฮะจะมีอาการปัสสาวะลำบากเขาเรียกว่าต่อมลูกหมากโตโอเคนะเขาเรียกว่าต่อมลูกหมากโตนะฮะโอเคก็คือ prostate gland ถัดไปนะก็คือต่อม Cowper นะฮะ Cowper หรือ Cowper's gland นะฮะก็คือทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่สร้างเมือกลูกอันนี้จะทำหน้าที่สร้างเมือกนะครับหรือเมือกก็คือภาษาแม่คุณแม่สามีเราก็คือเรียกว่ามิวคาสนะฮะมิวคาสสร้างเมื่อทำหน้าที่อะไรเมื่อก็ต้องหล่อลื่นสิคะใช่ไหมเมื่อก็ต้องทำหน้าที่หล่อลื่นนะฮะหล่อลื่นแหมพี่โดมเชียวหล่อใช่ไหมไม่เกี่ยวกันช่างค่ะโอเคสร้างเมื่อก็หล่อลื่นนะหรือต่อมคาวเปอร์ถัดไปอีกต่อมนึงก็คือเซมินอลเวสิคอลนะเซมินอลเวสิคอลก็คือสร้างอาหารเลี้ยงอสุจินะฮะเซมินอลเวสิคอลเนี่ยทำให้สร้างอาหารเลี้ยงอสุจิโอเคนะนะครับโอเคเซมินอลเวสิคอลสร้างอาหารเลี้ยงอสุจิค่ะลูกโอเคอันข้างล่างนี่นะคะก็เป็นรูปของต่อมต่างๆบริเวณที่อยู่ของต่อมต่างๆก็คือprostate gland ใช่ไหมคะก็คือบริเวณนี้นะคะอันนี้คือ prostate gland แล้วก็ seminal vesicle ก็คืออะไรคะสร้างอาหารอะไรคะลูกอาหารเลี้ยงอสุจินะคะก็คือบริเวณนี้นะคะบริเวณนี้โอเคนะอันนี้คือ seminal vesicle นะครับอันไหนฮะ
อสุจิของเรามันอยู่ตรงไหนตรงนี้น้องจำได้ไหมอันนี้คืออันทะใช่ไหมคะมันสร้างจากตรงนี้แล้วก็ส่งไปแล้วก็ไปบำรุงเลี้ยงไปแบบว่าไปดูแลอสุจิน้อยของเรานะคะก็มีต่อมต่างคอมาช่วยกันดูแลนะโอเคทีนี้เรามาดูศัพท์อีกคำหนึ่งศัพท์คำนี้เขาเรียกว่าซีเมนซีเมนคืออะไรแน่นอนไม่ใช่ปูนนะคะไม่ใช่ปูนซีเมนอันนี้คือน้ำครับน้ำที่มีการหลั่งของเพศชายในแต่ละครั้งนะคะน้ำที่มีการหลั่งนะครับการหลั่งของเพศชายลูกของเพศชายในแต่ละครั้งนะครับในแต่ละครั้งโอเคนะคือน้ำที่แบบว่านะคะคือน้ำที่แบบว่าสลึดปึ๊ดโตดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาอันนั้นเขาเรียกว่าซีเมนนะคะน้องที่น้องผู้ชายเห็นอะไรอย่างเงี้ยน้ำพวกนั้นนะคะโอเคจิตใจมีธรรมะค่ะลูกต่อค่ะโดยจะมีตัวอสุจินะคะประมาณ100ถึง250ล้านตัวต่อซีซีวิยมมากเลยนะ100ถึง250ล้านตัวต่อซีซีวินิจฉัยชายเป็นหมันนะคะเวลาเขาจะบอกว่าคนนี้เป็นหมันหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาดูอย่างไรการเป็นหมันเนี่ยคืออสุจิจะต้องต่ำกว่าเท่าไหร่ฮะต่ำกว่าเท่าไหร่คะลูกต่ำกว่า100สิฮะใช่ไหมขั้นต่ำอ่ะใช่ไหมต่ำกว่า100ล้านตัวต่อซีซีเนี่ยถือว่าชายคนนั้นเป็นหมันนะครับถือว่าชายคนนั้นเป็นหมันโดยนะคะโดยน้ำโดยน้ำซีเมนที่หลั่งออกมาเนี่ยส่วนใหญ่โดยจะเป็นน้ำจากเซมินอลเวสิเคิลเป็นส่วนใหญ่ก็คืออะไรเป็นน้ำเลี้ยงอสุจิอ่ะเป็นอาหารเลี้ยงอสุจิเป็นส่วนใหญ่นะคะโอเคก็คือ 75-80% เลยนะแล้วก็ต่อมลูกหมากนะคะน้ำจากต่อมลูกหมากก็คือโพสเตตแกลนเนี่ยที่เป็นเมสเนี่ยก็จะมีประมาณ 15-20% นะคะ 15-20% แล้วก็ซึ่งตัวอสุจิจริงๆเนี่ยถือว่ามีอยู่น้อยมากนะคะตัวอสุจิจริงๆเนี่ยมีอยู่น้อยมากโอเคนะทีนี้พี่มีบางอย่างที่จะย้ำให้น้องๆที่น่ารักของพี่ต้องรู้ไว้นะคือการทำหมันชายนะเกิดน้องคนไหนอยากจะไปทำหมันนะคะจะได้รู้ว่าการทำหมันชายเขาเรียกภาษาทางการแพทย์ว่าวาเซกโทมีนะคะวาเซกโทมีโอเคนะคือการทำหมันชายแน่นอนวาเซกตามชื่อเลยค่ะวาเซกก็คือน่าจะเป็นท่อชื่อท่อหนึ่งใช่แล้วค่ะคือการทำหมันชายนะคือการตัดครับการตัดท่อนี่ครับ what different ฮะ what different โอเคนะน้องจำไว้นะลูกการทำหมันชายไม่ใช่ตัดอัณฑะนะคะตัดอัณฑะนี่มันตอนค่ะคือขันทีนะคะแต่การทำหมันชายเนี่ยเขาจะตัดแค่ท่อ wide different ค่ะลูกเป็นท่อที่นำอสุจิออกนะคะท่อเนี้ยมันเป็นท่อที่นำอสุจิไปรวมกับท่อปัสสาวะเขาก็จะตัดท่อเนี้ยออกนะอสุจิมันก็จะผ่านมาในท่อปัสสาวะไม่ได้เมื่อมันผ่านมาในท่อปัสสาวะไม่ได้นะคะเวลาน้ำอสุจิซีเมนที่เราหลั่งออกมาเนี้ยก็จะไม่มีตัวอสุจิอยู่ถูกไหมเพราะมันไม่ได้ถูกลำเลียงมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับดังนั้นโอ้โหตรงนี้น้องดูนะเวลาเราสปึดจุดโตดออกมาเนี่ยนะคะคือน้ำที่เราหลั่งออกมาเนี่ยเขาเคยถามว่าคนที่ทำหมันเนี่ยมันจะมีน้ำซีเมนต์พวกนี้ออกมาไหมน้องคิดว่ามีไหมคะถ้าเราทำหมันแล้วถ้าเราทำหมันแล้วน้องคิดว่าจะมีไหมคะมีไหมคะไม่มีใช่ไหมคะน้องคิดว่าไม่มีใช่ไหมถ้าทำหมันก็ไม่มีน้ำเลยออกมาเลยคำตอบคือผิดค่ะมีค่ะคุณน้องน้ำมันยังมีออกมาอยู่นะครับยังมีออกมาเหมือนปกติเลยยังสามารถร่วมเพศอะไรได้ตามปกติแต่น้ำที่ออกมานั้นน่ะจะไม่มีตัวอสุจิอยู่แต่เป็นน้ำส่วนใหญ่ที่ออกมาก็คือจะเป็นน้ำเลี้ยงอสุจิ
นะจะเป็นส่วนของน้ำเลี้ยงน้ำจากต่อมคาวเปอร์อะไรพวกอย่างเงี้ยนะคะแต่จะไม่มีตัวอสุจิอยู่นะครับอันนี้ก็รู้เอาไว้นะคะรู้เอาไว้ก็คือไม่ใช่ตัดอันทะนะคะน้องจะเข้าดองบางคนจะเข้าใจว่าตัดอันทะไปเลยไม่ใช่นะคะอันนั้นรุนแรงไปทีนี้เรามาดูอันถัดไปกลไกการควบคุมนะกลไกการควบคุมการการสร้างสเปิร์มนะการสร้างสเปิร์มรวมถึงการสร้างเทสโทสเตอโรนก็คือฮอร์โมนเพศชายเรามาดูว่ามันกลไกของสมองเนี่ยมันสั่งงานกันอย่างไรนะมันถึงควบคุมได้กลไกการควบคุมของฮอร์โมนเพศเนี่ยเขาจัดเป็นเนกาทีฟฟีดแบ็กถ้าน้องที่เรียนกับพี่นะยังจำได้ว่ากลไกมันมีโพซิทีฟฟีดแบ็กกับเนกาทีฟฟีดแบ็กเนกาทีฟฟีดแบ็กคือถ้าอันไหนมากเกินไปมันจะไปยับยั้งอีกตัวหนึ่งใช่ไหมคะทำให้หยุดสร้างได้แต่ถ้าไหนน้อยเกินไปมันก็จะกระตุ้นการสร้างให้สร้างมากขึ้นถูกปะอันนี้เขาเรียกว่าเนกาทีฟฟีดแบ็กนะคะเคลียร์ไหมลูกเคลียร์สิคะใช่ไหมไม่ยากนะคะยังไม่ต้องงงนะเพราะมันยังไม่ยากยังไม่มีอะไรให้งงนะเนกาทีฟฟีดแบ็กอ่ะเรามาดูกันเลยลูกมันเริ่มต้นอย่างไรมันเริ่มต้นจากไฮโปทาลามัสก่อนนะฮะโอเคเดี๋ยวพี่เขียนให้ดูอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูรูปอีกทีนึงนะฮะให้น้องทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนถ้าได้แล้วมันจะโอ๊ยนิพพานเลยค่ะลูกเรามาดูนะเริ่มจากไฮโปทาลามัสก่อนนะฮะไฮโปทาลามัสไฮโปทาลามัสเนี่ยมันจะหลั่งลูกมันจะหลั่งอะไรออกมามันจะหลั่งโกนาโดโทฟินรีลีซิ่งฮอร์โมนนะโกนาโดโกนาดก็แปลว่าเพศถูกไหมเกี่ยวกับฮอร์โมนเพศนะอวัยวะเพศมันจะหลั่งโกนาโดโทฟินรีลีซิ่งฮอร์โมนออกมาหลั่งออกมากระตุ้นออกมานะแล้วอีฮอร์โมนอันนี้จะไปกระตุ้นแอนทีเรียพิทูอิตาลีนะฮะแต่มันอยู่ในสมองเรานี่นะคะมันไม่ได้อยู่ที่ประเทศอิตาลีนะคะมันอยู่ในสมองเราเนี่ยนะคะมันจะไปกระตุ้นสมองส่วนอะไรคะแอนทีเรียคือส่วนหน้าสิครับใช่แล้วเก่งมากๆนะคะมันจะไปกระตุ้นต่อมใต้สมองส่วนหน้าให้หลั่งอะไรฮะต่อมใต้สมองส่วนหน้าก็จะหลั่งอะไรออกมาลูกหลั่งฮอร์โมนออกมา2ชนิดค่ะฮอร์โมนชนิดแรกคือ LH luteinizing hormone นะฮะแล้วก็ฮอร์โมนที่สองคือ FSH นะฮะ follicle stimulating hormone นะฮะหลั่งฮอร์โมน2ตัวนี้ออกมาฮอร์โมนเรามาดูฮอร์โมนตัวแรกก่อนนะฮะฮอร์โมนตัวแรกคือเรียน FSH ก่อนละกันนะฮะ FSH เนี่ยก็จะไปกระตุ้นเห็นไหมมันเป็นกันมันส่งกันเป็นทอดๆเลยเห็นไหมคะลูก FSH จะไปกระตุ้นเซอร์โทไลน์ค่ะเซอร์โทไลน์เซลล์นะ FSH จะไปกระตุ้นเซอร์โทไลน์เซลล์ให้อะไรคะลูกมีผลต่ออะไรคะสเปิร์มาโตเจนิสิสหรือการกระตุ้นการสร้างสเปิร์มนั่นเองสเปิร์มาโตเจนิสิสหรือการสร้างสเปิร์มนี่นะคะ FSH น้องเห็นนะคะ FSH กระตุ้นเซอร์โทไลน์เซลล์เซอร์โทไลน์เซลล์จะไปกระตุ้นการสเปิร์มาโตเจนิสิสหรือการสร้างสเปิร์มโอเคนะคะนี่มันมีกระบวนการมาแบบนี้นะคะไหลลงมาแบบนี้กว่าที่จะมีคำสั่งสร้างสเปิร์มออกมานะครับโอเคนอกจากนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าสเปิร์มเนี่ยมันผลิตมากพอแล้วคือมันเต็มแล้วนะคะมันก็จะมีกระบวนการอินฮิบินก็ได้นะคะอินฮิบินเนี่ยแหละค่ะนะคะก็คือการยับยั้งถูกไหมจ๊ะการยับยั้งอะไรนะคะบอกแล้วมันคือ negative feedback มันก็จะกลับไปยับยั้งจุดตั้งต้นที่ทำให้มันสร้างมันขึ้นมาก็คือจะไปยับยั้งต่อมใต้สมองส่วนหน้าก็ได้ถูกไหมแอนทีเรียพิทูอิตาลีหรือไปยับยั้งไฮโปทาลามัสก็ได้
พอยับยั้งอันใดอันหนึ่งมันก็จะหยุดการสร้างฮอร์โมน FSH ออกมาถูกปะดังนั้นการสังเคราะห์หรือการสร้างสเปิร์มก็จะหยุดลงนะฮะโอเคนะอันนี้คือสเปิร์มาโตเจเนซิสการสร้างสเปิร์มเรามาดูอันข้างๆบ้างอันถัดไปคือ LH luteinizing hormoneพอต่อมใต้สมองส่วนหน้าหลัง LH ออกมานะฮะ LH จะไปกระตุ้นอะไรคะลูกพูด LH L ก็ขึ้นต้นด้วย L เหมือนกันเลยคือ Leydig น้องจำนี้ Leydig คะลูก Leydig cell เลอะไรคะ Leydig คะ Leydig cell Leydig cell ก็จะไปอะไรคะไปกระตุ้นเทสโทสเตอโรนค่ะเทสโทสเตอโรนโอเคนะ Leydig cell จะไปกระตุ้นให้เกิดการสร้างเทสโทสเตอโรนเทสโทสเตอโรนบอกแล้วนะฮะฟังกันจนขี้หูออกมาเต้นแล้วก็คือเทสโทสเตอโรนทำหน้าที่อะไรสร้างฮอร์โมนคืออะไรคือฮอร์โมนเพศชายใช่ไหมจ้าเทสโทสเตอโรนหรือเรียกชื่อว่าแอนโดรเจนใครบอกแอนโดรบิกยานะฮะแอนเทสโทสเตอโรนพอเทสโทสเตอโรนถ้าเกิดว่าเทสโทสเตอโรนมากเกินไปลูกมากเกินไปอีเทสโทสเตอโรนเองนี่แหละปริมาณที่มากเกินเนี่ยมันจะเกิดเนกาทีฟฟีดแบ็กค่ะไปยับยั้งอะไรคะลูกanterior pituitary ก็ได้นะคะหรือไปยับยั้งตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยก็คือไฮโปทาลามัสเลยก็ได้พอสออันนี้ไม่หลัง LH เทสโทสเตอโรนก็หยุดสร้างโอเคนะทั้งหมดนี้เขาเรียกว่ากระบวนการ negative feedback โอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวให้น้องจดตามนะฮะจดไว้อ่านนะฮะเสร็จไหมครับอ่ะเดี๋ยวพี่ขอยันเลื่อนขึ้นนะครับโอเคนะนี่นะจ๊ะน้องผู้ชายตาทันนะลูกโอเคนะน้องผู้หญิงไม่เข้าใจการอ่านเองนะคะไม่ใช่ล้อเล่นละทุกคนเท่ากันนะคะทุกคนทันนะโอเคนะครับอย่าลืมทวนบ่อยๆนะลูกชีวะนี่จะต้องทวนนะจะต้องแบบว่าทวนบ่อยๆนะฮะเห็นไหมไม่ยากเลยไม่ยากเลยง่ายกว่านี้มีอีกไหมนะเสร็จแล้วลูกโอเคนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูรูปภาพกันอันนี้ก็เหมือนที่พี่สอนไปแล้วนั่นแหละไม่มีอะไรเลยนะฮะไม่ต้องตกใจแล้วตื่นเต้นเรามาดูนะฮะเริ่มจากอะไรลูกไฮโปทาลามัสถูกไหมไฮโปทาลามัสหลังอะไรฮะโกนาโดโทรฟินรีลีซิ่งฮอร์โมนนะฮะไปกระตุ้นอะไรฮะลูกพิทูอิตาลีนะฮะพิทูอิตาลีเราก็เรียนมาต้องเยอะเรามาเรียนเยอะกว่านี้อีกเราก็รู้ว่าต่อมใต้สมองแต่เรารู้ว่าส่วนอะไรคะลูกส่วนหน้าด้วยถูกไหมมากระตุ้นโพสแอนทีเรียพิทูอิตาลีครับแอนทีเรียพิทูอิตาลีก็จะกระตุ้นฮอร์โมนออกมา2ชนิดปลดปล่อยฮอร์โมนออกมา2ชนิดคือ LH กับ FSH นะฮะ FSH คืออะไรก็จะไปกระตุ้นเซอร์โทไรน์เซลล์นะฮะไปกระตุ้นเซอร์โทไรน์เซลล์เซอร์โทไรน์เซลล์ก็จะอะไรคะนำคำสั่งไปให้เกิดการสร้างสเปิร์มหรืออสุจินั่นเองสเปิร์มาโตเจเนซิสนะฮะโอเคถ้าอันนี้หลังมากเกินไปมันก็ไปยับยั้งได้ถูกไหมไปยับยั้งอันนี้ก็ได้ยับยั้งนะไปยับยั้งพิทูอิตาลีก็ได้หรือไปยับยั้งตั้งแต่ไฮโปทาลามัสเลยก็ได้ใช่ไหมครับอาทิตย์เรามาดูตัวฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งก็คือ LH นะครับ LH เนี่ยจะไปกระตุ้นอะไรคะลูกขึ้นด้วย L เหมือนกัน L ก็ L ก็ L ก็ L Leydig cell ค่ะลูก Leydig cell ไม่ต้องตกใจนะ Leydig cell Leydig cell ก็จะกระตุ้นการสร้างเลยครับฮอร์โมนเลยครับ testosterone เลยลูกเตอร์นะฮะเตอร์โรนสิครับใช่ไหมไปกระตุ้น testosterone นะครับอ่ะก็มันจะมีผล secondary effect ก็คือไปมีผลควบคุม
รักษาความเป็นชายนะคะความเป็นชายออกมาแล้วก็ถ้ามันเทสโทสเตอโรนมากเกินไปก็แน่นอนเนกาทีฟฟีดแบ็กก็คือไปยับยั้งพีทูอิตารีแล้วก็ไปยับยั้งเลยคะไฮโปทารามัสสิครับโอเคง่ายกว่านี้มีอีกไหมอันนี้ก็คือโรคนะคะจบแล้วจบแล้วอันนี้เราจบฮอร์โมนเพศชายเราจบกระบวนการสืบพันธุ์ของเพศชายทั้งหมดแล้วนะแต่อย่าลืมเรายังเหลืออะไรคะลูกการสืบพันธุ์ของชนิดเอ้ยไม่ใช่ของผู้หญิงนะคะของน้องหญิงเราก็จะมาเรียนกันนะว่าผู้หญิงเนี่ยเขาสืบพันธุ์กันอย่างไรนะโอเคนะครับขอเปลี่ยนแล้วนะหัวข้อถัดไประบบสืบพันธุ์เพศหญิงนะคะหรือ female reproductive system นะครับโอเคนะน้องหญิงรู้อยู่แล้วนะเพราะว่าเป็นตัวเกี่ยวกับตัวเราน้องผู้ชายก็ดูเอาไว้นะคะเพราะเราก็ไม่มีใช่ไหมคะเราก็มาดูกระบวนการอันแรกเลยคือกระบวนการสร้างไข่ก่อนนะครับกระบวนการสร้างไข่เกิดขึ้นที่ไหนนะครับการสร้างไข่เนี่ยเกิดขึ้นภายในรังไข่นะครับหรือโอวารีนั่นเองนะครับการสร้างการกระบวนการสร้างไข่เนี่ยเกิดขึ้นภายในรังไข่นะครับในรังก็ต้องมีอะไรคะลูกมีไข่สิครับใช่ไหมครับในรังไข่แล้วก็เซลล์เริ่มต้นเนี่ยคืออะไรต้องจำไว้ถ้ามันถามเซลล์เริ่มต้นมันต้องขึ้นด้วยไพรโมเดียลอยู่แล้วล่ะครับใช่ไหมเหมือนผู้ชายก็เหมือนกันเซลล์เริ่มต้นเนี่ยที่ตอนแรกมันอยู่ที่ถุงไข่แดงอ่ะใช่ไหมก็คือชื่ออะไรไพรโมเดียลเจิร์มเซลล์อันนี้ก็เหมือนกันครับก็คือไพรโมเดียลนะฮะไพรโมเดียลเจิร์มเซลล์primordial germ cell ซึ่งเจริญจากอะไรครับจากถุงไข่แดงเหมือนกันถุงไข่แดงนะฮะ primordial germ cell เจริญมาจากถุงไข่แดงหรือว่ายกแสงอะนะฮะถุงไข่แดงโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเรียนกันว่าแบบว่าอ้อยมันเริ่มยังไงก่อนจะมาเป็นไข่หนึ่งฟองเนี่ยนะคะพร้อมไหมลูกพร้อมไหมจ๊ะพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยสี่รออะไรใช่ไหมจ๊ะเริ่มนะคะอันนี้ก็คือระบบสืบพันธุ์เพศหญิงนะก็คือ femaleเล็กๆแอบสวยนะฮะฟีเมลก็เริ่มต้นด้วยอะไรเหมือนผู้ชายเลยลูกเหมือนผู้ชายเลยลูกเซลนี่นะเซลเซลเริ่มต้นคือเซลนี้เรียกว่าอะไรครับไพรค่ะลูกไพรโมเดียลเจิร์มเซลล์นะครับไพรโมเดียลเจิร์มเซลล์อยู่ในไหนครับน้องจำได้ไหมอยู่ในไหนนะถุงอะไรคะลูกถุงไข่แดงสิครับใครบอกถุงก็แก๊กยะถุงไข่แดงนะครับถุงไข่แดงจำได้ไหมไพรโมเดียลเจิร์มเซลล์โครโมโซมเท่าไหร่ครับ n หรือ 2n นะ 2n สิครับใช่ไหมโครโมโซม 2n นะแล้วก็ไงลูกมันจะคล้ายๆกับของผู้ชายเลยมันจะมาต่างกันตอนหลังๆ a นะฮะก็ไม่ฮะตอนแรกไม่อยู่ที่ถุงไข่แดงใช่ไหมชีก็ต้องอะไรครับลูกไมเกรดไมเกรดไปไหนไมเกรดไมเกรดไปไหนไมเกรดทูโอวารีค่ะ
อพยพไปยังโอวารีคือรังไข่โอเคนะอพยพไปที่รังไข่นะครับแต่ถ้าเป็นของผู้ชายจะอพยพไปไหนนะเทสทีฟคืออันทะใช่ปะชิมิฮาโอเคนะอ่ะอพยพไปที่รังไข่พออพยพที่รังไข่ก็บอกแล้วเหมือนย้ายบ้านแต่เปลี่ยนชื่อใช่ปะย้ายบ้านเฉยๆแต่เปลี่ยนแต่เปลี่ยนชื่อชื่ออะไรครับพอมาอยู่ที่รังไข่แล้วมันชื่ออะไรโอ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 ถูกไหมโอโอโกเนียมนะครับมันชื่อโอโอโกเนียมนะอันเนี้ยโอโอโกเนียมเนี่ยตั้งแต่แรกเกิดเลยลูกอันนี้เลยตั้งแต่แรกเกิดเลยโอเคนะอันนี้มีตั้งแต่แรกเกิดเลยโอโอโกเนียมนะครับโอโอโอโกเนียมนะฮะทีนี้พอโอโกเนียมเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะทำไมฮะแบ่งแบบไมโตซิสลูกมันจะแบ่งแบบไมโตซิสรวมถึงอะไรคะรวมถึงมันจะมีการ DNA replication คือการเพิ่ม DNA ขึ้นด้วยนะ DNA replication โอเคนะจะมี DNA replication พอผ่านไมโตซิสแล้วก็ DNA replication แล้วเนี่ยนะคะมันก็จะได้เป็นมาแล้วไงรูปกากบาทใช่ไหมพอ DNA เล็บเมื่อไหร่มันมาเลยอ่ะนะนามเป็นกากบาทเลยอ่ะลูกมันคือการเพิ่มจำนวน DNA นะฮะขั้นเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรฮะ primary นะครับ primary oocyte oocyte นะฮะ primary oocyte ขั้นนี้ก็เหมือนกันที่พี่เคยบอกให้เตอร์ละว่าอันเนี้ยขั้นนี้คือ DNA สูงสุดเหมือนกันเลยครับสูงสุดถ้าเป็นของผู้ชายก็ primary spermatocyte ใช่ไหม DNA ก็สูงสุดเช่นเดียวกันขั้นนี้แต่น้องจำไว้ระยะพักของผู้หญิงจะอยู่ที่ขั้นนี้นะครับระยะพักนะจะอยู่ที่ขั้นนี้ก็คือถามว่าคืออะไรระยะพักก็คือระยะที่พบในหญิงตลอดชีวิตนะพบในผู้หญิงยอหญิงแล้วกันนะพบในผู้หญิงตลอดชีวิตนะครับตลอดชีวิตมีกี่เซลล์ฮะลูกมี 40,000 เซลล์ลูกมี 40,000 เซลล์แต่น้องจำไว้นะไม่เป็นไรมันมี 40,000 เซลล์น้องจดเพิ่มนะฮะมันมี 40,000 เซลล์แต่ทั้งชีวิตอ่ะมันจะปล่อยออกมาแค่ประมาณ500เซลล์เท่านั้นแหละจะไม่ถึง 40,000 นะฮะมันจะปล่อยประมาณ500เซลล์ก็คือเพราะเมนประจำเดือนเนี่ยนะฮะมันจะหมดเมื่ออายุเท่าไหร่ฮะประมาณ50ถูกไหมมันจะหมดอายุประมาณ50นะแล้วก็เดือนนึงอ่ะมันตกไข่ประจำเดือนอ่ะมันทุกเดือนอ่ะใช่ไหมนะฮะก็ประมาณ500เซลล์อ่ะจนถึงอายุ50อ่ะใช่ไหมมันมี 40,000 ก็จริงแต่มันตกแค่500นะฮะโอเคนะเผลอๆไม่ถึง500ด้วย3ลูกนะฮะโอเคนะคะทีนี้เหมือนเมื่อกี้ตอนเราเรียนสารคอสเฟิร์มก็ต้องขีดเส้นใช่ไหมฮะเส้นแบ่งใช่ไหมฮะใช่สีดำโอเคเส้นแบ่งถ้าลงมาจากใต้เส้นแบ่งเนี่ยเขาเรียกว่าเข้าสู่อะไรคะพิวเบอร์ตี้ค่ะพิวเบอร์ตี้ก็คืออายุ14ถึง50ปีคืออายุที่จะเริ่มมีประจำเดือนน่ะนะครับที่จะเริ่มมีประจำเดือนเขาเรียกว่าอยู่ในช่วงพิวเบอร์ตี้คืออายุ14ถึง50ปีนะฮะก็คือเรามาดูต่อเนี่ยเซลล์อันเนี้ยพอมันจะเข้าสู่พิวเบอร์ตี้เนี่ยมันก็คือแบ่งไมโอซิสครั้งที่1นะฮะไมโอซิสครั้งที่1ก็จะได้เป็นเซลล์อันแรกขึ้นมาปึ๊บ
เล็กๆนะฮะและก็แปลกมากมันหน้าอีกเซลล์นึงก็จริงลูกแต่อีเซลล์นึงเนี่ยมันเล็กมากลูกมันเล็กมากมันไม่ใช่ขนาดเท่ากันนะขนาดมันเล็กกว่าอีกอันนึงเลยสามเห็นไหมอันนี้เป็นติ่งนะวาดให้ขนาดไม่เท่ากันนะอันนึงใหญ่อันนึงเล็กกับจีเตยนะโลกโอเคนะอันเล็กๆ เนี่ยเขาเรียกว่าโพล่าบอดี้นะครับโพล่าบอดี้อันเล็กอ่ะนะคะเขาเรียกว่าโพล่าบอดี้ซึ่งไม่ใช่ไข่ที่เราต้องการอันเล็กๆก็ไม่ใช่ไข่ที่เราต้องการไข่ที่เราต้องการนะคะยังมาไม่ถึงลูกยังมาไม่ถึงนะคะแต่ว่ามันจะเป็นมีจุดกำเนิดโดยอันใหญ่อันนี้นะอันใหญ่อันนี้ในขั้นเนี้ยเขาเรียกว่าขอย้ายเขียนตรงนี้นะครับอ่ะอันนี้นะเขาเรียกว่า secondary oocytesecondary oocyte นะครับดอกจันเลยนะน้องดอกจันเลยนะอันนี้นะ secondary oocyte เนี่ยนะลูกเกิดการตกไข่ลูกอันนี้นะจะเกิดการตกไข่ขั้นนี้นะจดไว้นะคะขั้นนี้จะเกิดการตกไข่แล้วก็ถ้ามีการปฏิสนธิเนี่ยไข่ก็จะอยู่ในระยะนี้นะคะคือ secondary oocyte นะครับโอเคนะดอกจันไว้นะข้อสอบถามบ่อยมากว่าไข่เวลาตกเนี่ยไข่อันนั้นมันอยู่ในระยะไหนคำตอบคือ secondary oocyte นะลูก secondary oocyte นะครับทีนี้พอ secondary oocyte เสร็จแล้วปรากฏว่าถ้ามันมีการปฏิสนธิเกิดขึ้นนะมันจะแบ่งเซลล์ต่อเลยลูกน้องดูนะอันนี้คือจุดต่างของระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายนะถ้าเกิดว่ามันมีการปฏิสนธิเกิดขึ้นมันจะแบ่งไมโอซิส2ค่ะแต่ถ้าเกิดปฏิคือถ้าเกิดเรายังไม่มีสามีอ่ะนะฮะถ้าเรามีสามีแล้วนะคะแล้วก็บอกว่าเราก็มีอะไรกับสามีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วไข่ตกพอดีมันจะแบ่งไมโอซิสครั้งที่2เลยแต่ถ้าเกิดว่าเรายังสาวโสดอยู่มันก็จะไม่มีการแบ่งไมโอซิสครั้งที่2เกิดขึ้นแค่นี้แล้วก็เป็นประจำเดือนเลยโอเคมั้ยโอเคนะนะฮะไมโอซิส2นะฮะในกรณีที่มันมีการปฏิสนธิเกิดขึ้นก็แบ่งไมโอซิส2เสร็จแล้วเซลล์ไข่ที่ได้นะฮะก็จะได้เป็นแบบนี้น้องดูนะอีอันเนี้ยมันคืออันเก่านะครับน้องดูนะตรงนี้อย่าสับสนนะคะไม่ใช่ว่าอันใหม่ที่เกิดขึ้นนะอันเนี้ยมันคืออันนี้อันเดียวกันมันย้ายลงมามาติดตรงนี้นะฮะอันนี้อันเก่านะเขียนว่าอันโพล่าบอดี้อันเก่านะครับแต่อันนี้คืออันใหม่อันนี้คืออันใหม่นะและอันนี้คืออะไรอันใหญ่ๆเนี่ยเห็นไหมมีใหญ่อันเดียวเลยใหญ่อันเดียวเลยก็คือโอเขาเรียกโอวุ้มค่ะโอวุ้มอันนี้แหละคือรังไข่จริงๆอันนี้คือขอโทษอันนี้คือไข่จริงๆที่ผู้หญิงมีอ่ะอันเนี้ยนะคะคือไข่ที่จะมาปฏิสนธิหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือไข่ดังนั้นข้อสอบถามบ่อยมากถามว่าเราดูจากแผนภาพนี้แล้วเนี่ยถามว่าโพล่าบอดี้สรุปมีกี่อันเด็กจะตอบกี่อันนะตอบ3ไม่ใช่นะครับโพล่าบอดี้จะมีแค่2อันนะน้องอย่าลืมเพราะอันนี้มันอันเก่าถูกปะอันนี้มันคืออันเก่าที่มาจากอันเดิมคืออันนี้อยู่แล้วสรุปคือโพล่าบอดี้มี2อันดอกจันด้วยนะครับโพล่าบอดี้นะฮะมี2อันจำไว้เลยนะลูกโพล่าบอดี้มี2อันนะครับแล้วที่ของไอ้เนี่ยตรงไมโอซิส2เนี่ยไมโอซิสให้2น้องเขียนไว้นะขั้นเนี้ยคือไมโอซิส2เนี่ยจะเกิดเมื่อมีการปฏิสนธิเท่านั้นนะครับจะเกิดเมื่อมีการปฏิสนธิเท่านั้นถ้าไม่ปฏิสนธิจะไม่เกิดไมโอซิส2จะหยุดแค่ไมโอซิส1แค่นั้นเลยโอเคนะครับอ่ะ
ดี๋ยวพี่ให้จดเวลาจดพี่ครับอ่านเริ่มตรงนี้นะขึ้นที่โจทย์ข้างล่างนี่นะครับโอเคนะแล้วสมมติว่าเกิดว่าเขาถามว่าเช่นเด็กหญิง7ขวบเนี่ยนะคะเด็กหญิงอายุ7ขวบเนี่ยถ้าผ่ามาเนี่ยจะเจอไข่อยู่ในระยะไหนครับเด็กหญิง7ขวบผ่ามาจะเจออยู่ในระยะไหนก็ต้องอยู่ในระยะพักถูกไหมคือระยะที่มันพบตลอดชีวิตก็คือคำตอบคือ primary oocyte ใช่ไหมครับเด็กหญิง7ขวบนะถูกไหมก็ยังไม่เข้าสู่ puberty จริงไหม puberty มา14ถึง50อายุ7ขวบนะคะก็ต้อง primary oocyte นี่คือคำตอบโอเคนะครับทีนี้เรามาดูต่อนะโอเคนะครับเสร็จนะถัดไปเป็นการทวนละนะเรามาดูระยะพักนะครับระยะพักคืออะไรนะเด็กๆคืออะไรนะระยะพักคือ primary oocyte ใช่ไหมครับ primary oocyte นะ primary oocyte คือระยะพักแล้วมันพักอยู่ในระยะไหนไอ้ระยะที่มันพักเนี่ยมันอยู่แบ่งเซลล์อยู่ในระยะไหนตอบ prophase 1ครับ prophase 1prophase 1นะครับแล้วก็ไข่เนี่ยตกในระยะไหนไข่ตกในระยะอะไรครับ sec อะไรครับลูก secondary สิครับใช่ไหมครับ secondary oocyte oocyte นะครับระยะเนี้ยมันจะมีอะไรมีอะไรครับลูกมีอะไรล้อมรอบฮะระยะนี้มี follicular cell ครับมี follicular cell ล้อมรอบจำนะมี follicular cell ล้อมรอบขนาดตกไข่เขาถามขนาดตกไข่อยู่ในระยะใดตอบเมตาเลยค่ะลูก metaphase สิครับใช่ไหม metaphase 2
นะครับเมตาเฟส2แล้วก็สเปิร์มเนี่ยเวลามันเจาะไข่เนี่ยมันอยู่ในระยะไหนลูกสเปิร์มเวลามันเจาะไข่ไข่มันอยู่ระยะไหนก็ระยะเดียวกับที่มันตกถูกไหมมันตกระยะไหนมันตก secondary oocyte ใช่ไหมจ๊ะดังนั้นสเปิร์มมันจะเจาะไข่ก็ระยะเดียวกัน secondary oocyte นะครับโอเคนะมานะครับถัดมานะเรามาอันนี้ก็เป็นรูปอวัยวะสืบพันธุ์ของเพศหญิงนะครับอวัยวะสืบพันธุ์ของเพศหญิงอันนี้อะไรคะลูกอะไรคะคาราบาวใครบอกคะคาราบาวไม่ใช่คาราบาวนะฮะอันนี้คือรูปของมดลูกค่ะคุณน้องก็คือทั้งรวมทั้งรังไข่อะไรทั้งหมดเลยนะเราจะมาดูกันก็คือตรงเนี้ยนะฮะตรงเนี้ยโอวารีคือรังไข่ชิมิซาโอวารีคือรังไข่แล้วก็ตรงเนี้ยคือท่อนำไข่ใช่ไหมฟอลลิเปียนทูฟเนี่ยนะฮะนะคือท่อนำไข่หรือบางทีเขาก็เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าละจดไว้นะฮะโอวิดักนะฮะโอวิดักคือท่อนำไข่ลูกท่อนำไข่นะฮะไม่ใช่ท่อนำใครนะคะท่อนำไข่นะแปะช่างมันค่ะโอวารีรังไข่ไหลไปที่ท่อนำไข่นะครับแล้วก็ตรงไหนนะตรงนี้คือเรียกว่าอะไรมดอะไรคะลูกมดเอ็กหรือมดลูกคะพี่ให้เลือกมดลูกสิครับใช่ไหมตรงนี้ก็คือบริเวณของมดลูกนะฮะยูทีรัสตรงเนี้ยนะฮะมดลูกเซอร์วิกคือปากมดลูกค่ะเซอร์วิกปากมดลูกนะฮะอะไรนะรถยนต์ยี่ห้ออะไรฮอนด้าซีวิกหรืออะไรอ่ะนะฮะเซอร์วิกนะฮะปากมดลูกนะนั่นแหละค่ะแล้วก็วาเจน่านะคะวาเจน่านะคะก็คือหมดอะไรอ่ะช่องที่รองรับอวัยวะเพศชายนะคะตั้งสติลูกเราเรียนเพื่อการศึกษานะคะก็คือเนี่ยช่องที่รับอวัยวะเพศชายตรงเนี้ยนะคะเขาเรียกว่าวาเจน่านะคะโอเคแหมรู้นะว่าน้องบางคนอินซีแบบว่าอยู่ตรงนี้นานๆไม่หาการศึกษาต้องต่อเนื่องแล้วไปข้างหน้านะฮะเรามาดูต่อครับโอเคระบบสืบพันธุ์เพศหญิงนะฮะระบบสืบพันธุ์เพศหญิงประกอบด้วยอันแรกนะฮะระบบสืบพันธุ์เพศหญิงอันแรกก็คือโอวารีใช่ไหมโอวารีก็คืออะไรคะรังไข่ใช่ไหมจ๊ะรังไข่ก็ต้องทำหน้าที่สร้างอะไรคะลูกสร้างอะไรคะลูกรังไข่ก็ต้องทำหน้าที่สร้างไข่สิครับทำหน้าที่ในการสร้างไข่โอเคนะโอวารีทำหน้าที่ในการสร้างไข่โอวารีทำหน้าที่ในการสร้างไข่โอวารีทำหน้าที่ในการสร้างไข่สิครับใช่ไหมฮะโอเคถัดไปท่อทางเดินบ้างท่อทางเดินของไข่และอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกอันได้แก่อะไรบ้างอันแรกเลยโอวิดักนะฮะหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าฟอลลิเปียนทูฟก็คือท่อนำไข่โดยปลายด้านหนึ่งเนี่ยจะแผ่ออกล้อมรังไข่นะฮะเขาเรียกว่าฟริมเบียนะฮะฟริมเบียส่วนปลายอีกด้านหนึ่งเนี่ยจะติดกับมดลูกเรียกว่ายูทีรัสนะฮะยูทีรัสหรือมดลูกเนี่ยจะเป็นรูปทรงกลมๆนะฮะทรงกลมๆโดยมีท่อนำไข่ทั้งสองข้างเนี่ยเปิดด้านบนและปลายรอยต่อระหว่างยูทีรัสกับวาจิน่าเนี่ยเรียกว่าเซอร์วิกเป็นปากหรือปากมดลูกนั่นเองนะเรียกว่าเซอร์วิกหรือปากมดลูก
โอเคนะยูทีรัสเนี่ยจะเปิดที่ยูทีรัสเนี่ยนะคะจะเปิดที่ฝังตัวของตัวอ่อนที่ได้รับการผสมนะคะจะเป็นที่นะคะฝังตัวของตัวอ่อนที่ได้รับการผสมนะโดยภายในเนี่ยจะมีอะไรคะชั้นกล้ามเนื้อเรียบจดไว้นะลูกชั้นกล้ามเนื้อเรียบจะมีชั้นกล้ามเนื้อเรียบที่ทำไมด้วยที่หนาด้วยลูกที่มันหนามากค่ะลูกที่หนาเราเรียกว่าอะไรคะไมอะไรคะลูกไมโอมีเตรียมสิคะเราเรียกว่าไมโอมีเตรียมมีทั้งโลเตียมแล้วก็มีไมไม่เกี่ยวค่ะโอเคนะยูทิรัสมดลูกเนี่ยจะมีชั้นกล้ามเนื้อเรียบนะเรียกว่าไมโอมีเตียมพี่บอกเลยอีไมโอมีเตียมนี่แหละเดี๋ยวมันคือจะเป็นประจำเดือนที่มันหลุดลอกออกมาของน้องด้วยค่ะคือผนังมดลูกนี่แหละค่ะไมโอมีเตียมนี่แหละค่ะโอเคนะมันคือประจำเดือนที่หลุดออกมานี่แหละค่ะคุณน้องโอเคเรามาดูถัดไปเยื่อบุโพรงมดลูกนะเยื่อบุโพรงมดลูกคือเอนโดมีเตรียมนะคะเอนโดมีเตรียมจะมีการเจริญนะคะจะมีการเจริญและสลายลูกและสลายในแต่ละรอบเดือนนะคะในแต่ละรอบเดือนโอเคนะคือในส่วนของ endometrium นะครับ endometrium แล้วก็อันที่3อันถัดไปก็คือ vagina นะคะหรือช่องคลอดบางทีเขาก็เรียกว่าช่องสังวาสนะครับภาษาไทยคุณช่างคุณแผนนะฮะเขาเรียกว่าช่องสังวาสค่ะลูกโอเคนะวาจีน่านะครับถัดไปเราเรียกว่าวาวานะคะวาวาคืออะไรคืออวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกของเพศหญิงนะอันได้แก่เลเบียมาโจราเลเบียไมโนราแล้วก็คลิโตริสนะครับคลิโตริสโอเคนะวาวาจะว่าอวะโอเคนะอวะคืออะไรคืออวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกของเพศหญิงนะเป็นอวัยวะสืบพันธุ์นี่แหละแต่จัดว่าเป็นภายนอกได้แก่อะไรเรเบียมาโจราเรเบียมินอราแล้วก็คริสตอริสนะครับโอเคนะเรเบียมาโจราก็คือเขาเรียกว่าอะไรถ้าภาษาไทยที่เราจะคุ้นก็คืออะไรแคมอะไรคะลูกแคมใหญ่สิคะอันนี้คือแคมใหญ่อันนี้คือแคมเล็กนะฮะแคมเล็กและอันนี้ก็คือคริสตอริสนะฮะเรียนในการศึกษานะคะลูกโอเคจิตใจมีธรรมะต่อฮะโอเคนะอันนี้ก็ว่าว่าถัดไปนะฮะถัดไปก็คือเราจะมาเรียนประจำเดือนกันนะคะซึ่งพี่ทนทุกข์ทรมานมากที่จะต้องแบบว่าโอมีรอบเดือนทุกๆเดือนเลยนะคะก็ลำบากแต่เราเป็นผู้หญิงก็ต้องทนใช่ไหมจ๊ะอ่ะเรามาดูน้องแบบเกินจะทนรอบเดือนนะคะmenstrual cycle นะรอบเดือนเนี่ยคือเพศหญิงจะมีการเปลี่ยนแปลงในรอบเดือนนะในแต่ละรอบเดือนเนี่ยมันประมาณเท่าไหร่28วันใช่ไหมจ๊ะน้องหญิงจะรู้ดีประมาณ28วันโดยมีการเปลี่ยนแปลงที่ไหนนะน้องดูนะรอบเดือนเนี่ยมันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่ไหนอันแรกเลยคือรังไข่ลูกรังไข่รังไข่หรือภาษาอังกฤษโอวารีสิครับใช่ไหมรังไข่แล้วก็เยื่อบุโพรงมดลูกเยื่อบุโพรงมดลูกนะคะโพรงมดลูกหรือ endometrium นะคะ endometrium แล้วก็เกี่ยวข้องกับระดับฮอร์โมนต่างๆนะคะระดับฮอร์โมนต่างๆ
โอเคนะอันนี้คือประจำเดือนเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างก็คือ3อันนี้ก็คือจะต้องมีรังไข่ใช่ไหมจ๊ะแล้วก็เยื่อบุโพรงมดลูกแล้วก็เกี่ยวข้องกับระดับฮอร์โมนต่างๆนะครับอ่ะ นะทีนี้เรามาดูการเปลี่ยนแปลงของรังไข่นะครับการเปลี่ยนแปลงของรังไข่เราจะมาดูเจาะลึกเลยนะคะว่าแบบว่ารังไข่เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะของผู้หญิงเนี่ยนะคะmenstrual หรือ menstrual นะคะก็คือประจำเดือนนะคะ menstrual นะคะ cycle 1เนี่ยประมาณกี่วันคะ28วันใช่ไหม1 cycle เนี่ยประมาณ28วันอันที่1เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของอะไรโอวารีใช่ไหมจ๊ะใช่ไหมจ๊ะแล้วก็ที่2เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงผนังมดลูกนะคะผนังมดลูกเรียกว่าอะไรลูกเอ็นอะไรคะลูกเอ็นท้าหรือเอ็นโดมีเตรียมครับให้เลือกเอ็นโดมีเตรียมสิครับเอ็นโดมีเตรียมนะคะโอเคนะและอันที่3ก็คืออันนี้เหมือนทัวร์นะนะคะก่อนจะเข้าสู่ที่แบบว่าเรียนนะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนใช่ไหมจ๊ะการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนนะทีนี้อ่ะเรามาดูกันนี่คือรูปของรังไข่ใช่ไหมครับอันนี้คือรูปของรังไข่ในรังไข่เนี่ยมันก็จะมีไข่อยู่ที่พี่บอกประมาณ40,000กว่าฟองนะจ๊ะมันก็จะมีไข่อยู่ในนี้นะคะมันก็จะมีไข่อยู่ทีนี้ไข่เวลามันตกเนี่ยมันตกไม่พร้อมกันถูกไหมมันจะตกมาทีละใบเท่านั้นแหละนะคะถ้ามันปกติอ่ะนะครับแล้วมาดูในรังไข่กันก่อนดีกว่านะอันนี้ก็คือไข่ถูกไหมไข่ในระยะไหนนะระยะพักระยะไหนนะจ๊ะเด็กพูดเด็กๆพูดprimary ใช่ไหมจ๊ะโอ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  size นะจ๊ะ primary โอโอ size นะไข่เนี่ยมันพักอยู่ระยะนี้ใช่ไหมจ๊ะที่พี่บอกว่าผ่ามันก็เจอระยะเนี่ยใช่ไหมทีนี้นะน้องดูนะ ทั้งหมดเนี่ยมันมีอยู่ 40,000 เซลล์ใช่ไหมไข่มี 40,000 ตัวแต่ไม่ใช่ทั้ง 40,000 อันเนี่ยที่จะเจริญเติบโตนะคะเพราะแต่ละรอบเดือนน่ะมันมีแค่1อันเท่านั้นที่จะตกเพื่อเจริญได้ใช่ไหมคะโอเคนะก็เหมือนที่พี่บอกไปแล้วนะทีนี้เรามาดูไข่นะไอ้ตรงไข่เนี่ยต้องสังเกตตรงสีแดงสีแดงคืออะไรมันจะมีเซลล์ล้อมรอบแต่ละเซลล์ลูกคือไข่แต่ละไข่แต่ละเซลล์เนี่ยมันจะมีสิ่งที่มาล้อมรอบมันเราเรียกว่าฟอลลิคูล่าเซลล์นะคะเรียกว่าฟอลลิคูล่าเซลล์อ่ะสีแดงนะ
ขาเรียกว่ามีเซลล้อมรอบนะคะล้อมรอบเรียกฟอลลิคูล่าเซลโอเคนะเรียกฟอลลิคูล่าเซลนะคะโอเคนะล้อมรอบไข่แต่ละเซลทีนี้เรามาดูกัน วันที่1เนี่ยนะคะน้องจำนะดูนะไอ้ตรงเส้นปากที่พี่เขียนเนี่ยตรงเนี้ยคือจัดว่าเป็น day 0นะคะคือวันที่0โอเคนะเขาจะเริ่มนับจาก day 0นะคะไม่ใช่ day 1นะคะ day 0แล้ววันขั้นแรกเนี่ยนะคะมันจะถูกขั้นที่1เนี่ยมันจะไข่จะถูกเลือกมา1อันก่อนนะคะไข่จะถูกเลือกมา1ฟองก็อาสมมติว่าปึ๊บเลือกได้แล้วนะคะไปช้อปปิ้งที่ตลาดเลือกออกมาค่ะลูกนะมันก็จะมีอะไรล้อมรอบมันนะเวลามันออกพอเดย์นะตั้งแต่เดย์สุดแล้วหลุดออกมาแล้วเนี่ยมันจะเริ่มมีฟอลลิเคิลฮะฟอลลิเคิลเนี่ยจะล้อมรอบเซลล์ไข่นะจะล้อมรอบคือมันจะค่อยๆเซลล์มันจะค่อยๆดูบวมขึ้นบวมขึ้นนะครับเซลล์มันจะค่อยดูบวมขึ้นบวมขึ้นอ่ะไข่มันจะค่อยๆเลื่อนไปค่ะลูกเลื่อนไปอ่ะเซลล์มันจะบวมขึ้นนะลูกบวมขึ้นนะใหญ่ขึ้นนะฮะแล้วก็มาอีกค่ะลูกสวยงามมากสวยงามมากโอเคนะอันนี้คือเขาเรียกขั้นนี้ว่าfollicular phase น้องดูนะเส้นบนเนี่ยครึ่งบนเนี่ยนะคะเอาเส้นแบ่งแล้วเส้นครึ่งบนเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในข้างบนเนี่ยเขาแบ่งเป็นเฟสค่ะลูกเฟสเนี่ยเขาเรียกว่า follicular phaseโอเคนะเขาเรียกฟอลลิคูล่าเฟสก็คือเฟสที่ฟอลลิเคิลเนี่ยมันจะเริ่มเติบโตขึ้นเห็นปะมันจะคือไข่มันจะดูพองขึ้นไข่พองนะฮะนะฮะโอเคนะน้องจำไว้นะไอ้ฟอลลิเคิลเนี่ยเขาเรียกว่า growing follicleคือฟอลลิเคิลที่กำลังเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะคะเซลล์จะดูบวมขึ้นเริ่มมีหลายชั้นมากขึ้นนะคะฟอลลิเคิลจะเริ่มมีหลายชั้นมากขึ้นแต่น้องจำไว้ตัวไข่ยังเท่าเดิมตลอดน้องจำไว้นะเซลล์มีหลายชั้นก็จริงมันดูใหญ่ขึ้นก็จริงแต่ตัวไข่เนี่ยยังเท่าเดิมตลอดเห็นไหมคะตัวไข่จะต้องเท่าเดิมตลอดนะฟอลลิเคิลกำลังโตแล้วจนมาถึงอ่ะพอมันมาเรื่อยๆมันจะมีจุดหนึ่งนะจุดหนึ่งนะน้องเห็นใช่ไหมคะเซลล์ไข่อยู่ตรงนี้นะและอีฟอลลิเคิลเนี่ยมันใหญ่ป่องออกใช่ไหมคะมันป่องออกอันเนี้ยเขาเรียกว่าไอ้ตรงช่องว่างเนี่ยเขาเรียกว่าแอนทรัมนะเขาเรียกว่าแอนทรัมนะช่องว่างเขาเรียกว่าแอนทรัมส่วนทั้งยวงทั้งก้อนเลยก้อนเนี่ยนะเขาเรียกว่าแมทชัวฟอลลิเคิลนะเขาเรียกว่าแมทชัวฟอลลิเคิลหรือที่เราจะได้ยินบ่อยจำชื่อนี้ด้วยนะคะเขาเรียกว่า Graphene Follicle นะ Graphene นะ Graphene Follicle นะครับโอเคนะอ่ะพอมันจะเริ่มมาถึง Metro Follicle หรือ Graphene Follicle แล้วเนี่ยนะคะมันจะลงเข้ามาสู่น้องจำไว้เส้นที่พี่แบ่งตรงกลางเนี่ยเขาเรียกว่าเส้น Day 14มันจะแบ่งครึ่งพอดีเพราะว่าไซเคิลนึงมัน28ถูกปะมันจะแบ่งครึ่งพอดีคือที่เดย์14
นะครับพอมันลงมาต่ำกว่าเดย์14แล้วคือเกินวันที่14ขึ้นมาแล้วเนี่ยเนี่ยนะครับที่มันพองเนี่ยมันก็จะหลุดออกมาลูกหลุดออกมาค่ะเห็นนะเห็นไหมมันค่อยๆมาส่งแล้วเหมือนมาส่งถึงตอนนี้นะก็จะหลุดออกมาใช่ไหมจ๊ะมันจะหลุดออกมาระยะที่มันหลุดออกมาเนี่ยนะคะเขาเรียกว่ามันคือการตกไข่นี่แหละจ้าเด็กๆนี่แหละคือการตกไข่โอเคนะนี่ไงไข่มันโบรกมันพุ่งออกมาเห็นไหมจ๊ะอันนี้เขาเรียกว่ามันอยู่ระยะไหนนะที่พี่บอกไปแล้วว่าระยะที่ไข่ตกเนี่ยคือระยะไหนครับ secondary oocyte ใช่ไหมครับ secondary oocyte แต่น้องดูนะตรงนี้ก็ยังมีอะไรฮะมี follicle ล้อมรอบนะเห็นไหมหลายชั้นล้อมรอบนะครับโอเคนะมีฟอริคอลเซลล์หลายชั้นล้อมรอบอยู่นะจ๊ะอ่ะไอ้ขั้นเนี้ยเขาเรียกว่านี่แหละเรียกว่าโอวาเลชั่นหรืออะไรฮะตกไข่อ่ะตกไข่โอเคนะก็คือตกไข่นั่นเองไอเรามีชื่อเรียกด้วยนะฟอลลิเคิลเซลล์หลายๆชั้นที่ล้อมรอบไข่เนี่ยนะเขาเรียกว่าเขามีชื่อเรียกเขาเรียกว่าโคโรนาเรดิอาต้านะจ๊ะโคโรนาเรดิอาต้าโอเคนะครับโคโรนาเรดิอาต้านะครับพอไข่ตกออกมาแล้วเนี่ยนะจ๊ะเห็นนะพอไข่ตกออกมาเสร็จไอ้ส่วนเนี้ยส่วนที่เหลือเนี่ยนะฮะฟอลลิเคิลที่มันเหลือตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ลูกเป็นเศษนะฮะเขาเรียกว่ามันจะอยู่เป็นรอยๆค่ะลูกเป็นรอยๆนะอันนี้เขาเรียกว่าคอปัสลูเทียมนะครับคอปัสลูเทียมโอเคนะอันนี้เขาเรียกว่ามันเหลือเป็นซากเอาไว้นะคะเป็นรอยร่องรอยแห่งความเจ็บปวดนะคะเขาเรียกว่าคอปัสลูเทียมนะและไอ้คอปัสลูเทียมก็จะค่อยๆฝ่อไปลูกค่อยๆฝ่อค่อยๆฝ่ออันนะค่อยๆฝ่อไปเรื่อยๆลูกฝ่อไปเล็กลงนะจ๊ะเล็กลงจนเหลือเป็นแบบนี้ลูกเป็นรอยให้เห็นอยู่ในรังไข่โอเคนะเป็นรอยเฉยเดี๋ยวนะไอตรงเส้นตรงนี้แบ่งตรงนี้คือวันที่28 day 28โอเคนะ day 28นะฮะเนี่ยมันก็เหลือเป็นรอยเอาไว้นะฮะเขาเรียกว่าเหลือเป็นสกาหรือว่ารอยแผลเป็นนะเขาเลยเรียกว่านะสกาตรงนี้เรียกว่าสกาคอปัสรูที่โทษครับสกาคอปัสอัลบิแคนนะฮะสกาคอปัสอัลบิแคนนะก็คือรอยที่ทิ้งเอาไว้นะฮะน้องจำไว้ในทุกๆของการตกไข่เนี่ยทุกๆของการตกไข่นะจะทิ้งสกาเอาไว้เสมอนะดังนั้นถ้าเจอศพโอเคนะอันนี้เขามาใช้ในทางนิติเวชได้ด้วยนะก็คือสมมติว่าถ้าเขาไปเจอศพเนี่ยแล้วปรากฏว่าตรวจพบว่าคนนั้นเนี่ยศพนั้นเนี่ยมีสกาคือมีรอยอันนี้อยู่เยอะมากนะแสดงว่าคนน่ะคนนั้นศพนั้นเนี่ยมีอายุมากก็คือแก่นั่นเองก็คือแสดงว่าอะไรแสดงว่าผ่านการตกไข่มาแล้วหลายครั้งจริงไหมเพราะการตกไข่หนึ่งครั้งเนี่ยจะได้หนึ่งสกาถูกไหมฮะถ้าคนนั้นเยอะแสดงว่ามีอายุมากนะฮะ14วันแรกเราเรียกว่าอะไรนะทวนหน่อยสิ14วันแรกเรียกว่า follicula phase ใช่ไหมจ๊ะเรียกว่า follicula phase และ14วันหลังเรียกว่าอะไรอ๋อพี่เรียกว่า luteal phase นะครับอ
14วันหลังเรียกว่า luteal phase โอเคนะโอเคนะนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวพี่ขอโทรอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อความเข้าใจของน้องๆเรามาดูกันอ่ะเริ่มจากอะไรนี่คืออะไรคะนี่คือเซลล์อะไรคะรังเลยคะลูกรังนกหรือรังไข่คะรังไข่สิครับใช่ไหมอันนี้คือรังไข่ในรังไข่ก็จะมีไข่อยู่ถูกไหมไข่อันนี้มีประมาณเท่าไหร่40,000ฟองใช่ไหม40,000ฟองแต่ที่บอกว่าวันมันตกเวลามันตกมันตกได้ทีละฟองและเวลาทั้งชีวิตเราเนี่ยนะคะหนึ่งจะตกไข่ถึงอายุ50ดังนั้นก็จะถูกใช้ประมาณไม่ถึง500ฟองด้วยซ้ำนะครับจะไม่ถึงไม่ได้ถูกใช้ทั้งหมดนะไข่ที่อยู่ในช่วงนี้เรียกว่าอะไรครับไข่มาอยู่ในระยะอะไร primary oocyte นะพอผ่านเริ่มต้นด้วยเส้นแบ่ง day 0 primary เลือกไข่ออกมา1ฟองนะออกมาเข้าสู่อะไรครับครึ่ง14วันแรกเขาเรียกว่า follicular phase ซึ่งจะเป็นระยะที่ growing follicle ก็คือ follicle เนี่ยจะมีการเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆสังเกตว่าชั้นเนี่ยมันจะเริ่มพองขึ้นพองขึ้นพองขึ้นแต่น้องจำไว้ในขณะที่เซลล์ไข่ต้องขนาดทำไมฮะเท่าเดิมไม่ใช่ใหญ่ขึ้นนะเซลล์ไข่ต้องเท่าเดิมนะจ๊ะเพราะแต่ follicle จะใหญ่ขึ้นนะจนมาถึงอะไรคะจนมันโตเต็มแรงมันโตเต็มที่เขาเรียกว่า mature follicle หรือ Graafian follicle นะคะ mature follicle หรือ Graafian follicle ก็คือ mature แปลว่าอะไร mature แปลว่าเติบโตเต็มที่อะนะคะเต็มแรงแล้วอะนะคะโอเคแล้วข้างในมันก็จะมีช่องว่างเรียกว่า antrum นะโอเคพอผ่าน day 14ไปแล้วเข้าสู่คือ14วันหลังนะไข่มันก็จะตกไข่ตกวันเท่าไหร่ day 14ถูกไหม day 14พอผ่าน day 14ไข่ตกเลยใช่ไหมจ๊ะไข่เนี่ยจะตกไข่ที่ตกเนี่ยอยู่ในระยะไหนต่อระยะ secondary oocyte ใช่ไหมครับไข่เนี่ยตกอยู่ในระยะ secondary oocyte ซึ่งก็จะมี follicle cell เนี่ยหลายชั้นอยู่ล้อมรอบเหมือนกันนะขั้นนี้ก็คือไข่ตกนะและไอ้ follicular cell ที่ล้อมรอบหลายชั้นเนี่ยเขาก็มีชื่อเรียกเขาเรียกว่าอะไรคะลูก corona radiata นะ corona radiata นะครับโอเคไข่ถ้าตกไปพอไข่ตกไปมันก็จะเหลือในการตกไข่แต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีเหลือเขาเรียกว่า corpus luteum นะก็คือเศษจากการที่ไข่ตก corpus luteum จะค่อยๆสลายไปนะสลายไปคอปัสลูเทียมนะจะค่อยๆสลายไปจนถึงเดย์วันที่เดย์28นะแล้วมันก็จะเหลือเป็นสกาในการตกแต่ละครั้งจะเหลือสกาทิ้งเอาไว้นะเราเรียกสกานี้ว่าสกาคอปัสแอลบีแคนนะครับสปาสกาไม่ใช่สปาเลยจ้าเรียกสกาไม่ใช่สกาเล็กเก้แต่เป็นสกาคอปัสแอลบีแคนนะครับในวันที่ day 14เป็นต้นมาครึ่ง14วันหลังเนี่ยเขาเรียกว่าระยะอะไรคะ luteal phase luteal phase โอเคนะ luteal phase นะครับโอเคอันนี้ก็คือกระบวนการตกไข่นะครับกระบวนการตกไข่ของเพศหญิงเดี๋ยวให้น้องๆลอกตามนะคะดูวาดรูปตามนี้นะครับโอเคนะน้องๆโอเคนะจ๊ะธนานะครับไม่ยากง่ายได้อีกใช่ไหมจ๊ะเห็นไหมพอเรียนแบบว่าใส่ความเข้าใจทุกอย่างมันก็ลงตัวใช่ไหมฮะโอเค
คนะพี่ขออนุญาตขึ้นไปอีกนิดนึงนะคะนี่นะคะโอเคนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูต่อกันนะเรามาดูต่อก็คืออ่ะสรุปนะเดี๋ยวที่สรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งก็เริ่มจากอะไรนะมีทั้งหมดไซเคิลหนึ่งกี่วันนะครับ28วันใช่ไหมจ๊ะไซเคิลหนึ่ง28วันเริ่มจากอันแรกเลยคือเดย์ศูนย์ใช่ไหมเดย์ศูนย์เดย์ศูนย์เนี่ยก็คือเลือกไข่ที่จะมาตกใช่ไหมเลือกไข่ที่จะมาตกจนถึงเดย์เจ็ดเดย์สิบสี่เอาใหม่นะฮะเดี๋ยวเอาใหม่นะทิศทางคือชี้ตามลูกศรนี่นะครับเดย์หนึ่งนะก็คือเลือกไข่มาตกถูกไหมเลือกไข่มาตกตอนนั้นไข่ก็ยังเล็กๆยังเป็นไข่อ่อนๆไข่เบบีใช่ไหมจ๊ะทีนี้ระหว่างที่ไข่มันตกมันก็จะฟอลลิเคิลก็จะโตขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมจ๊ะฟอลลิเคิลก็โตขึ้นเรื่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆเดย์เจ็ดก็โตอีกโตได้อีกใช่ไหมเดย์เจ็ดคือวันที่เจ็ดไข่ก็โตได้อีกแล้วก็โตมาเรื่อยๆจนมาถึงนี่ค่ะมันจะโตจนแบบว่าเป็นแมททัวใช่ไหมแมททัวฟอริเคิลหรือแกลเซียนฟอริเคิลนะครับและพอเดย์14เนี่ยคือวันที่ทำไมเดย์14คือวันที่ไข่ตกใช่ไหมครับคือวันที่ไข่ตกไอ้ขั้นระหว่างเดย์1ถึงเดย์7เนี่ยเราเรียกว่านะ growing follicle นะครับ growing follicle พอนี้เขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้เขาเรียกว่าแมททัวใช่ไหมครับแมททัวหรืออะไรกราเซียนนะฮะกราเซียนฟอริโคลนะหรือเรียกว่ากราเซียนฟอริโคลแล้วก็พอเดย์14เนี่ยไข่ก็จะตกบลูออกมาค่ะลูกพลัวออกมานะฮะไข่ตกออกมาแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะกายไข่ตกโอวูเลชันนะวันตกไข่วันตกไข่ใช่ไหมคะโอวูเลชันวันตกไข่แล้วก็อะไรการพี่ถามหน่อยเดย์0ถึงเดย์14เนี่ยเขาเรียกว่าเฟสอะไรคะเฟสอะไรคะFollicular phase ใช่ไหมจ๊ะ Follicular phase เขาเอาอะไรเป็น
็นตัวแบ่งนะเขาเอาวันตกไข่เป็นตัวแบ่งจริงไหมเขาเอาวันตกไข่คือวัน14เป็นตัวแบ่งนะครับแล้วก็เฟสถัดมาเข้าสู่ลูทิลเฟสนะครับลูทิลเฟสโอเคนะเดย์21นะฮะลูกไข่ตกใช่ไหมนี่ไข่ตกพอพ้นเดย์14ไปมันก็จะเป็นเขาเรียกอะไรนะคออะไรคะลูกคอปัสลูเทียมนะฮะคอปัสลูเทียมมันก็หายไปหายไปหายไปจนเหลือเป็นแบบเป็นรอยนะฮะไอ้พวกตอนหายเขาเรียกว่าดีเจเนเรตคือมันค่อยๆสลายไปDegenerate corpus luteum Degenerate corpus luteum นะครับโอเคนะน้องจดตามนี้ครับอันนี้เป็นการสรุปให้ฟังนะฮะเป็นการสรุปอีกทีนึงเพื่อความแน่นแล้วก็เสียของน้องๆ นะครับเขาใช้วันไหนเป็นตัวแบ่งนะเดย์14ใช่ไหมครับเดย์14เป็นตัวแบ่งแบ่งระหว่างอะไรฟอลลิคูลาร์เฟสกับลูทิลเฟสนะครับโอเคทีนี้ถัดมานะครับเรามาเรียนเรื่องการเปลี่ยนแปลงของเยื่อบุโพรงมดลูกนะครับการเปลี่ยนแปลงของเยื่อบุโพรงมดลูกเยื่อบุโพรงมดลูกภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรนะ endometrium สิครับใช่ไหมเขาเรียกว่า endometrium นะครับผนังมดลูกเนี่ยเรามาดูดีกว่าผนังมดลูกมีหน้าที่ในการอะไรครับในการอะไรฮะในการอะไรฮะผนังมดลูกรองรับการฝังตัวของตัวอ่อนนะครับในการรองรับการฝังตัวของตัวอ่อนนะครับของตัวอ่อนโอเคนะผนังมดลูกมีหน้าที่ในการรองรับการฝังตัวของตัวอ่อนนะครับเยื่อบุโพรงมดลูกในช่วงต้นของรอบเดือนน่ะจะทำไมครับช่วงต้นของรอบเดือนเลยเนี่ยจะทำไมฮะจะบางนะคะมันจะบางแล้วจะค่อยๆทำไมฮะหนาตัวขึ้นนะครับจะค่อยๆหนาตัวขึ้นโอเคนะนะฮะโดยจะหนาที่สุดโดยจะหนาที่สุดในวันไหนฮะก่อนวันตกไข่นะครับก่อนวันตกไข่ประมาณก่อนวันตกไข่ประมาณ2ถึง3วันนะครับ2ถึง3วันโอเคนะจำนะผนังมดลูกเนี่ยจะหนาที่สุดวันไหนก็คือก่อนวันตกไข่2ถึง3วันจะหนามากนะฮะจะหนามากหากไม่มีการปฏิสนธินะครับหากไม่มีการปฏิสนธิเยื่อบุโพรงมดลูกเนี่ยจะสลายไปเป็นอะไรคะไปเป็นอะไรคะเลือดประจำเดือนนะคะเลือดประจำเดือนโอเคนะนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันได้รับการปฏิสนธิเนี่ยนะคะมันก็จะไม่กลายเป็นประจำเดือนถูกไหมที่เขาบอกว่าอุ๊ยฉันท้อง
ประจำเดือนฉันไม่มาแสดงว่าฉันท้องอะไรอย่างนั้นนะคะก็แสดงว่าเยื่อบุโพรงมดลูกเนี่ยมันไม่หลุดรอดออกมาถูกไหมแต่มันจะหนาตัวขึ้นเพื่อให้กลายเป็นที่ฝังตัวของตัวอ่อนนะครับมันจะกลายที่ฝังตัวของตัวอ่อนนะฮะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูรูปต่อกันนะฮะอันนี้ก็คือเรียนไปแล้วใช่ไหมก็คือที่พี่สรุปให้ดูเราดูไปแล้วนะครับเรามาดูอันนี้กราฟอันนี้เนี่ยเป็นกราฟแสดงความหนาลูกความหนาของเอ็นโดมิเตรียมนะฮะความหนาของเยื่อบุโพรงผนังมดลูกนะครับสังเกตว่าเดี๋ยวพี่ให้ดูตรงนี้ก่อนเดี๋ยวพี่สอนเดี๋ยวเรากลับมาดูอันนี้นะฮะเดี๋ยวเรากลับมาดูตรงนี้อีกทีหนึ่งน้องดูนะตรงนี้นะฮะอันนี้คือช่วงที่มีประจำเดือนวันที่0ถึง5เนี่ยนะคะคือช่วงที่มีประจำเดือนเขาเรียกว่าmenstrual phase นะคะช่วงนี้เขาเรียกว่า menstrual phase ก็คือช่วงของการมีประจำเดือนนะครับสังเกตว่าอันนี้คือ endometrium thickness ก็คือความหนาของendometrium นะครับสังเกตว่าเริ่มต้นเลยเนี่ย endometrium มันจะหนาถูกไหมมันจะสูงสุดตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วมันจะค่อยๆพังทลายลงมาใช่ไหมพังแบบมันตึก world trade นะมันจะพังลงมาใช้เวลาเท่าไหร่ครับ5วันถูกไหมมันจะใช้เวลา5วันนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยถามว่าทำไมมันถึงพังทลายก็เพราะว่าอะไรมันหลุดล่อนออกมากลายเป็นประจำเดือนใช่ไหมครับมันหลุดล่อนออกมากลายเป็นประจำเดือนมันก็เลยบางลงนะทีนี้พอวันที่5เสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนี้ไปนะมันจะเข้าสู่วันที่5ถึงวันที่16เขาเรียกระยะนี้ว่า prolife นะฮะ prolifelative phase นะฮะprolife relative phase ก็คือแปลภาษาก็คือช่วงที่ซ่อมตัวเองของ endometrium อ่ะนะฮะคือช่วงเนี้ยคือช่วงที่ endometrium กำลังซ่อมตัวเองนะคะก็คืออ่ะซ่อมตัวเองใช่ไหมมันก็ต้องสูงขึ้น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 สูงได้อีกนะฮะช่วงนี้ก่อน1ถึง16ก่อนนะฮะอันนี้มันก็จะหนาขึ้นนะลูกใช่ไหมเพราะเอ็นโดมิเตียมมันซ่อมตัวเองไงใช่ไหมฮะมันซ่อมตัวเองไงทีนี้ก็หลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเข้าสู่ day 16ถึง28ใช่ไหมครับ16ถึง28เนี่ยเขาเรียกว่าเฟสนี่นะเขาเรียกว่าซีครีตอรี่เฟสนะฮะซีครีตอรี่เฟสหรือช่วงที่เอนโดมิเตรียมเนี่ยเหนียวนะฮะช่วงที่เอนโดมิเตรียมเนี่ยเหนียวนะครับช่วงที่เอนโดมิเตรียมจะเหนียวความนอกจากจะหนาเท่าเนี่ยหนาสุดๆแล้วเนี่ยมันยังเพิ่มความเหนียวไปด้วยลูกนะฮะมันยังมีความเหนียวเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับหนาไม่พอนะยังมีเมือกอ่ะอันนี้คือเมือกนะคะ
ยังมีเมือกเนี่ยมาเคลือบให้เหนียวอีกนะฮะในช่วง16ถึง28เนี่ยนะครับโอเคนะดังนั้นวันตกไข่อยู่ในช่วงไหนฮะถ้าเกิดโจทย์เขาถามวันตกไข่อยู่ในช่วงไหนลูกช่วงไหนฮะอยู่ในเฟสไหนฮะต้องอยู่ในโพไลฟ์เรทีฟเฟสสิฮะใช่ไหมฮะเพราะว่าวันตกไข่อ่ะน้องจำวันตกไข่คือเดย์14จริงไหมเดย์14และ14ก็คือ5ถึง16อ่ะถูกไหมก็คืออยู่ในช่วงโพไลฟ์เรทีฟเฟสนะฮะโพไลฟ์เรทีฟเฟสนะวันตกไข่และก็ช่วงมีเมนคือประมาณปกติมีเมนกี่วันฮะปกติประจำเดือนจะมีทีหนึ่งกี่วัน5วันใช่ไหมฮะปกติประจำเดือนจะมีทีหนึ่ง5วันก็คือเดย์0ลูกใช่ไหมเดย์0ถึงเดย์5ใช่ไหมครับอันนี้ก็คือช่วงมีประจำเดือนนะครับเดย์0ถึงเดย์5โอเคลอกไปนะคะลูกลอกอันนี้ดูเอาไว้นะลอกเอาไว้นะฮะอันนี้คือความหนากราฟความหนาของเอนโดมิเตรียมนะครับสู้ๆนะฮะทุกคนสู้ๆนะฮะลูกพี่เป็นกำลังใจทุกคนนะฮะโอเคนะครับอ่ะก็อันนี้ก็คือกราฟเสร็จแล้วใช่ไหมทีเราก็มาดูกราฟที่เมื่อกี้เรานั่นนะคะก็สังเกตว่าช่วงนี้ใช่ไหมจ๊ะช่วงนี้ก็คือช่วงที่มีประจำเดือนใช่ไหม menstrual phase คือช่วง day 0ถึง day 5นะครับก็สังเกตว่าความหนาของ endometrium จะลดลงใช่ไหมครับทีนี้พอหลังจากนั้นก็เข้าสู่ช่วง proliferative phase ก็คือช่วงที่endometrium เนี่ยซ่อมแซมตัวเองก็จะผนังก็จะค่อยๆหนาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะผนังจะหนาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วจนเข้าสู่เฟสซีครีตอรี่เฟสเนี่ยความหนาอยู่แล้วถูกไหมแต่มันจะเพิ่มความเหนียวขึ้นมาด้วยลูกมันจะเพิ่มความเหนียวขึ้นมาด้วยนะครับโอเคนะอันนี้ก็เป็นกราฟของความหนาของเอนโดมิเตรียมนะครับทีเราก็จบแล้วบอกเกี่ยวกับประจำเดือนและรู้แล้วว่าเกิดอย่างไรนะทีนี้ก็มาดูการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนบ้างนะการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในขณะที่มีประจำเดือนนะฮะเรามาดูอันแรก FSH ใช่ไหม FSH ก็เกี่ยวข้องกับประจำเดือนด้วยเหมือนกันนะครับ FSH เนี่ยแหล่งสร้างที่ไหนลูกสร้างที่ไหนฮะพูดเก่งมากๆใช่ครับ FSH คือต่อมใต้สมองส่วนหน้านะครับต่อมใต้สมองส่วนไหนฮะส่วนหน้านะครับต่อมใต้สมองส่วนหน้าแล้วก็ลิดคือกระตุ้นเลยครับกระตุ้นการเจริญของกระตุ้นการเจริญของอะไรฮะFollicular cell ถูกไหม Follicular cell โอเคนะครับกระตุ้นการเจริญของ Follicular cell ถัดไปอันนี้จำนะ FSH นี่ออกบ่อยนะคะและสำคัญด้วยถัดไปคือ LH นะครับ LH เนี่ย Luteinizing Hormone พัดแหล่งสร้างที่ไหนครับต่อมใต้สมองส่วนไหนดีคะลูกส่วนหน้าสิครับใช่ไหมฮะต่อมใต้สมองส่วนหน้าเหมือนกันลิดล่ะครับกระตุ้นการตกไข่น้องจามานี้ไม่ออกมาถีบหน้าคุณพี่เลยค่ะจริงๆค่ะกระตุ้น LH นะครับกระตุ้นให้เกิดการตกไข่
กระตุ้นให้เกิดการตกไข่หรือเขาเรียกว่าโอวาโอเวอร์ชันนะคะโอเวอร์ชันโอเคนะกระตุ้นการตกไข่สร้างฮอร์โมนอะไรคะ LH นะครับกระตุ้นการเจริญของฟอลลิเคิลหรือฟอลลิคูลาร์เซลล์ใช้อะไรครับ FSH นะครับโอเคถัดไปฮอร์โมนตัวที่3เรียกว่าเอสโตรเจนนะเอสโตรเจนหรือว่าเอสทาติโอลนะฮะแหล่งสร้างที่ไหนน้องจำไว้นะฮะเอสโตรเจนเนี่ยแหล่งสร้างที่ฟอลลิคูลาร์เซลล์นะครับสร้างที่ฟอลลิคูลาร์เซลล์และที่ไหนอีกได้ครับคอร์ปัสลูเทียมครับคอร์ปัสลูเทียมสร้างที่คอร์ปัสลูเทียมก็ได้นะครับลิดล่ะลิดเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับเกี่ยวกับการแสดงลักษณะนะครับเพศหญิงลูกการแสดงลักษณะเพศหญิงซ่อมแซมเยื่อบุโพรงมดลูกนะครับซ่อมแซมเยื่อบุโพรงมดลูกก็คืออะไรก็คือทำให้เยื่อบุโพรงมันหนาขึ้นนั่นเองอ่ะใช่ป่ะที่เราบอกว่าซ่อมแซมอย่างเงี้ยเกิดจากอันนี้แหละครับเอสโตรเจนเป็นตัวช่วยทำให้มดลูกเนี่ยหนาขึ้นนะครับอ่ะถัดไปก็คือฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนนะโปรเจสเตอโรนเนี่ยสร้างที่ไหนสร้างที่คอร์ปัสลูเทียมครับคอร์ปัสลูเทียมสร้างที่คอร์ปัสลูเทียมนะครับริดล่ะริดคืออะไรริดคือเดอะสตาร์ไม่ใช่คนละเรื่องนะคะน้องไม่ใช่นะคะคอริดนี่คือรักษาความหนาค่ะความหนานะครับเอาไว้นะโปรเจสเตอโรนแหล่งสร้างที่ไหนคอร์ปัสลูเทียมนะครับริดก็คือรักษาความหนาของเยื่อบุโพรงมดลูกแล้วก็อะไรครับรักษาความหนาของเยื่อบุโพรงมดลูกไม่ได้ทำให้หนานะแต่รักษาความหนาเอาไว้นะครับเพราะตัวที่ทำให้หนาคือเอสโตรเจนถูกปะทำให้มดลูกหนาคือเอสโตรเจนแต่รักษาความหนาเรียกว่าโปรเจสเตอโรนดังนั้นบางทีเขาเลยเรียกโปรเจสเตอโรนว่าผู้พิทักษ์นะผู้พิทักษ์ความหนานะผู้พิทักษ์ความหนาของเยื่อบุโพรงมดลูกนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังเพิ่มการหลั่งเมือกด้วยครับเพิ่มการหลั่งเมือกนะฮะเพิ่มการหลั่งเมือกเพื่อให้ตัวอ่อนฝังใช่ไหมครับโอเคนะก็คือที่บอกว่าเวลาขนาดมดลูกมันเหนียวอะนะคะก็เกิดจากโปรเจสเตอโรนนี่แหละนะคะเพิ่มการหลั่งเมือกมันหลั่งเมือกออกมาเพื่อให้ตัวอ่อนอะฝังได้นะครับดูกันการหลั่งฮอร์โมนนี้นะครับก็คือฮอร์โมนที่เราเรียนเมื่อกี้นี้นะครับถูกควบคุมโดยกลไกอะไรนะฮะกลไกก็เหมือนที่พี่เคยบอกใช่ไหมฮะบอกว่า
มีกลไกใดบ้างนะ negative กับ positive feedback ถูกไหมครับกลไกแต่กลไกฮอร์โมนพวกนี้ใช้อะไรครับ negative feedback ใช่ไหมคะ negative feedback โอเคนะครับใช้กลไก negative feedback แล้วก็เรามาดูไฮโปทาลามัสเนี่ยกระตุ้นต่อมใต้สมองส่วนหน้าใช่ไหมโดยอะไรครับโดยหลั่งฮอร์โมนชื่อโกนาโดโทรฟินรีลีซิ่งฮอร์โมนใช่ไหมจ๊ะเด็กๆโดยนะฮะต่อมใต้สมองส่วนหน้าจะหลั่งฮอร์โมนตัวนี้ออกมาโกนาโดโทรฟินรีลีซิ่งฮอร์โมนนะฮะต่อมใต้สมองส่วนหน้าเนี่ยนะคะหรือไฮโปทาลามัสไฮโปทาลามัสกระตุ้นต่อมใต้สมองส่วนหน้าโดยใช้ฮอร์โมนตัวนี้โกนาโดโทรฟินรีลีซิ่งฮอร์โมนนะคะกระตุ้นออกมาต่อมใต้สมองส่วนหน้าก็จะหลั่งอะไรออกมาครับหลั่ง F อะไรคะลูก F S H และ L นะคะ L H สิครับใช่ไหมครับ F S H กับ L L H หลั่งออกมาพอ F H H กับ L H หลั่งออกมาก็จะกระตุ้นให้มีการอะไรครับให้มีการหลั่งเอสโตรเจนลูกเอสโตรเจนและอะไรครับและโปรเจสเตอโรนนะครับเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนนะฮะเอสโตรเจนเนี่ยชนิดเดียวจะกระตุ้นให้ต่อมใต้สมองส่วนหน้าเนี่ยมีการหลั่ง FSH และLH ได้นะครับเอแต่ถ้าเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนใช้ทั้งคู่นะครับใช้ทั้งคู่เลยนะมันจะยับยั้งลูกมันจะยับยั้งการหลั่ง GnRH ก็คืออะไรนะโกนาโดโทรฟินรีลีซิ่งฮอร์โมนทำให้ไม่มีการหลั่ง FSH และ LH โอเคนะนะครับถ้าตรงนี้น้องงงไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูสรุปอีกทีหนึ่งครับเริ่มจากไหนนะไฮโปทาลามัสใช่ไหมครับไฮโปทาลามัสไฮโปทาลามัสหลั่งอะไรออกมานะลูกหลั่งอะไรนะครับโกนาโดโทรฟินรีลีซิ่งฮอร์โมนใช่ไหมครับหลั่งฮอร์โมนตัวนี้ออกมามากระตุ้นไรแอนทีเรียพิทูอิตาลีนะครับหรือต่อมใต้สมองส่วนหน้านะครับแล้วก็ต่อมใต้สมองส่วนหน้าก็จะหลั่งฮอร์โมนออกมากี่ตัวครับกี่ตัวนะ2ตัวใช่ไหมครับ2ตัวออกมากระตุ้นนะครับก็คือ FSH กับ LH ใช่ไหมครับหลั่ง2ตัวนี้ออกมา2ตัวนี้ไปกระตุ้นอะไรครับไปกระตุ้นโอวารีนะครับโอวารีนะซึ่งจะเป็นโกนาดใช่ไหมครับอวัยวะสืบพันธุ์เนี่ยนะฮะโอเคนะสองตัวนี้จะไปกระตุ้นรังไข่หรือโอวารีนั่นเองนะฮะกระตุ้นให้รังไข่เนี่ยสร้างอะไรออกมาฮะลูกสร้างเอสโตรเจนนะครับเอสโตรเจนไก่อันหนึ่งก็คือโปรเจสเตอโรนนะฮะโปรเจสเตอโรนกระตุ้นฮอร์โมน2ตัวนี้ออกมานะครับเอสโตรเจนตัวเดียวเนี่ยนะเอสโตรเจนเปลี่ยนสีหมึกนะฮะเอสโตรเจนเพียงตัวเดียวนะสามารถกระตุ้น LH ได้
เอสโตรเจนตัวเดียวเนี่ยสามารถกระตุ้น LH ให้หลั่ง LH ออกมาได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่านะถ้าเกิดว่าทั้งเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนนะคะถ้าทั้งเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยนะครับมันจะยับยั้งลูกมันจะยับยั้งมันจะไปยับยั้งอะไรครับยับยั้งอันแรกเลยก็คือยับยั้งต่อมใต้สมองส่วนหน้านะครับยับยั้งต่อมใต้สมองส่วนหน้าและยับยั้งอันถัดไปคือยับยั้งไฮโปทาลามัสโอเคนะนะครับสรุปนะไฮโปทาลามัสหลังโกนาโดโทฟินรีลีซซิ่งฮอร์โมนมากระตุ้นต่อมใต้สมองส่วนหน้านะครับให้หลัง FSH กับ LH นะครับLH ก็จะFSH นะครับก็จะกระตุ้นให้ฟอลลิเคิลเนี่ยโตถูกไหมฟอลลิเคิลในรังไข่นะครับที่มันโตขึ้นเรื่อยๆนะครับฟอลลิเคิลโตนะเมื่อฟอลลิเคิลโตก็มีเอสโตรเจนเพราะเอสโตรเจนมันผลิตจากฟอลลิเคิลนะครับเอสโตรเจนผลิตจากฟอลลิเคิลแล้วเอสโตรเจนเนี่ยก็จะไปกระตุ้นอะไรนะเอสโตรเจนตัวเดียวนะครับจะไปกระตุ้นต่อมใต้สมองส่วนหน้าให้หลัง LH ออกมานะครับและ LH เนี่ยก็จะกระตุ้นโอวาลีนะครับเพื่อหลังเอสโตรเพื่อหลังโปรเจสเตอโรนออกมาได้พอมีโปรเจสเตอโรนกลายเป็นว่าตอนนี้มี2สารละนะถ้า2ตัวนี้มาพร้อมกันเมื่อไหร่มันจะเกิดเนกาทีฟฟีดแบ็กก็คือไปยับยั้งต่อมใต้สมองส่วนหน้าและไปยับยั้งไฮโปทาลามัสได้นั่นเองนะฮะโอเคน้องอย่ามึนสิคะอย่าเพิ่งมึนนะอย่าเพิ่งนะไม่มีอะไรง่ายๆนะอ่ะเดี๋ยวเนาะลอกไปก่อนนี่นะฮะเล่าตามนี้นะจดลงไปนะครับอยู่ยันเลื่อนขึ้นนี่นะครับน้องสังเกตนะดังนั้นเนี่ยจึงใช้อะไรครับสังเกตว่าถ้าเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนเนี่ยมันมาพร้อมกันนะครับมันจะยับยั้งการหลั่ง FSH กับ LH ได้นะครับดังนั้นเนี่ยเขาจึงใช้น้องดอกจันไว้เลยนะอันนี้ข้อสอบออกบ่อยเหมือนกันนะฮะดังนั้นนะดังนั้นจึงใช้นะครับดังนั้นจึงใช้เอสโตรเจนนะฮะเขาจึงใช้เอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนเนี่ยนะครับเอามาใช้เป็นอะไรฮะยาคุมกำเนิดยาคุมกำเนิดโอเคนะครับเพราะมันมีผลในการเป็นเนกาทีฟฟีดแบ็กได้ไงใช่ไหมเขาก็เลยเอาเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนมาใช้ทำยาคุมกำเนิดนะครับ
โอเคนะครับทีนี้เรามาดูกราฟบ้างนะคะอันนี้คือกราฟของฮอร์โมนต่างๆนะในช่วงต่างๆของการมีประจำเดือนเราจะสังเกตว่าช่วงตกไข่อันนี้คือเดย์14ใช่ไหมครับเส้นกลางนี่คือเดย์14ช่วงการตกไข่เนี่ยฮอร์โมน LH เนี่ยจะสูงมากใช่ปะเพราะ LH ทำให้ไข่ตกถูกไหมครับถูกไหมจ้าเด็กๆทีนี้ส่วน FSH หลักการเล่าเป็น FSH นะครับ FSH เนี่ยตอนแรกมันจะสูงสูงแล้วมันจะค่อยๆลดต่ำลงนะ FSH จะค่อยๆลดต่ำลงแต่น้องสาวไว้ FSH เนี่ยมันจะมีเฮือกสุดท้ายค่ะลูกพอมันช่วงเดือน14เนี่ยมันจะขึ้นมาสูงปีอีกทีหนึ่งนะฮะจากที่ตอนแรกนี่มันต่ำลงใช่ไหมจ๊ะมันจะมีอีกเครื่องหนึ่งขึ้นมานะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของกราฟ FSH นะครับและส่วนกราฟถัดมาก็คือเป็นกราฟโปรเจสเตอโรนโปรเจสเตอโรนเนี่ยจะมาสูงในช่วงท้ายๆน้องจำไว้นะฮะช่วงท้ายๆโปรเจสเตอโรนเนี่ยจะสูงนะครับแล้วก็ก็จำไว้นะฮะโปรเจสเตอโรนเนี่ยจะสูงในช่วงท้ายๆพี่ทีนี้พี่ถามว่า FSH เนี่ยนะฮะถามเอสโตรเจนก่อนเอสโตรเจนสร้างที่ไหนได้บ้างครับแหล่งสร้างเอสโตรเจนบางคนเขาจะเขียน E ห้อย2นะหมายถึงเอสโตรเจนนะครับแหล่งสร้างสร้างที่ไหนได้บ้างครับแหล่งสร้างสร้างที่ไหนครับลูกสร้างที่ไหนฮะเอสโตรเจนนี่นะคะแหล่งสร้างอันแรกเลยคือฟอลลิโคลนะคะฟอริโคและก็อีกอันหนึ่งก็คือคอร์ปัสลูเทียมนะคอร์ปัสลูเทียมแต่ถ้าถามพี่ว่าอันไหนที่สร้างเอสโตรเจนได้เยอะกว่ากันคำตอบคือฟอริโคนะฟอริโคเนี่ยสร้างได้สูงกว่านะสร้างได้สูงกว่าคอร์ปัสลูเทียมนะครับโอเคนะแล้วส่วนฮอร์โมนอีกอันหนึ่งก็คืออะไรนะโปรอะไรคะลูกโปรเจสเตอโรนนะฮะโปรเจสเตอโรนโปรเจสเตอโรนเนี่ยแหล่งสร้างที่ไหนฮะแหล่งสร้างที่คอร์ปัสลูเทียมเท่านั้นนะฮะอันนี้คือสรุปนะอันนี้คือพี่สรุปให้ฟังนะฮะเอาใหม่เอสโตรเจนแหล่งสร้างฟอริโคลกับคอร์ปัสลูเทียมแต่โปรเจสเตอโรนแหล่งสร้างคือคอร์ปัสลูเทียมเท่านั้นนะแล้วเอสโตรเจนจะถามว่าอันไหนสร้างได้สูงกว่ากันตอบเลยฟอริโคลสร้างได้เยอะกว่านะครับโอเคนะเดี๋ยวเราจะมาดูอีกกราฟหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมาอีกกราฟหนึ่งอันนี้ก็กราฟซ้ำๆเดิมอ่ะนะฮะแต่ให้อยากจะให้ดูแบบว่าคุ้นตาเอาไว้นะครับอ่ะก็กราฟอันนี้ก็เป็นจำไว้เลยถ้าเจอแบบว่าตรงกลางๆอ่ะคือใน14ใช่ไหมแล้วเป็นกราฟแบบพีคๆอย่างเงี้ยมันแรงๆอ่ะฮะโอเคนะมันแรงๆอันนี้จากการแรงๆเนี่ยคือ LH จำไว้เลยมันจะขึ้นสูงมากในวันใดเดย์ประมาณเดย์14เพราะมันเป็นฮอร์โมนที่ทำให้ไข่ตกใช่ไหมฮะเกี่ยวข้องกับการตกไข่นะ FSH ก็จะคล้ายๆกับ LH แต่ว่าจะเตี้ยกว่าใช่ไหมจะเตี้ยกว่าเยอะเลยอ่ะนะฮะโอเคนะคือตอนแรก FSH เนี่ยมันจะค่อยลดลงเห็นไหมน้องเห็นไหมมันจะค่อยๆลดลงแต่ FSH ที่บอกว่ามันจะมีทำไมครับมันจะมีเฮือกสุดท้ายค่ะมันจะพุ่งขึ้นมาโอเคนะนี่คือลักษณะของ FSH นะครับอันนี้ก็คือเอสโตรเจนนะฮะเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนสังเกตโปรเจสเตอโรนอ่ะมันจะขึ้นตอนท้ายๆแต่เอสโตรเจนอ่ะมันจะขึ้นตอนแรกๆนะฮะตอนแรกๆลงแล้วก็ค่อยๆน้อยลงแต่คงที่ตรงนี้จะไม่ให้คงที่ตรงศูนย์เพราะอะไรเพราะว่าตรงนี้ที่มันไม่เป็นศูนย์เพราะว่า LH อ่ะมันก็สร้างได้นะฮะ LH มันก็สร้างเอสโตรเจนได้ก็เลยไม่ตกลงไปเป็นศูนย์นะครับอันนี้คือเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนจำไว้โปรเจสเตอโรนจะมาสูงตอนท้ายๆนะครับโปรเจสเตอโรนสร้างจากที่ไหนแล้วนะคอร์ปัสลูเทียมสิครับใช่ไหมคอร์ปัสลูเทียมนะครับ
โอเคนะอันนี้เอสโตรเจนที่ไม่ตรงเพราะคอปาซูเทียมก็สร้างได้นะครับคอปาซูเทียมก็สร้างได้ถัดไปลูกถัดไปอันนี้ก็เป็นผนังใช่ไหมผนังมดลูกนะครับก็ช่วงที่มีประจำเดือนก็จะผนังจะบางลงใช่ไหมครับผนังจะบางคือเดย์0ถึง5หลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ช่วงเขาเรียกว่าโพไลฟ์รีเฟสใช่ไหมจ๊ะโพไลฟ์รีเฟสก็จะหนาขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้นใช่ไหมครับแล้วเข้าเมื่อเข้าสู่อะไรนะโพไลฟ์รีเฟสนะถัดมาก็คือซีครีตอรี่เฟสนะฮะพอเข้าสู่ซีครีตอรี่เฟสเนี่ยนอกจากจะหนาแล้วยังมีความเหนียวเพิ่มขึ้นด้วยเพื่อรองรับการฝังตัวของตัวอ่อนนะครับรองรับการฝังตัวของตัวอ่อนนะจ๊ะเด็กๆอันนี้ก็เป็นกราฟของความหนาผนังมดลูกนะครับทีนี้ถ้าถามว่าไข่ตก day 14ใช่ไหมเรารู้ว่าไข่ตกอ่ะคือวันที่14พี่ถามหน่อยปฏิสนธิก็ทำไมเหมือนกันครับก็วันที่14เหมือนกันถูกไหมเพราะการสร้างไข่เสร็จสิ้นหลังการปฏิสนธิจริงไหมที่พี่บอกว่าถ้ามันปฏิสนธิได้คือมีสเปิร์มมามีการปฏิสนธิเกิดขึ้นมันถึงจะเกิดการแบ่งไมโอซิสครั้งที่2จริงไหมครับทวนนะไปทวนนะนะครับเอาใหม่ถ้าพี่ถามว่าการฝังตัวเกิดวันที่เท่าไหร่ครับการฝังตัวคือถ้ามีการปฏิสนธิเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมีตัวอ่อนแล้วเนี่ยจะต้องมีการฝังตัวการพี่ถามว่าการฝังตัวเกิดขึ้นวันไหนครับเดย์อะไรครับลูกเดย์อะไรฮะเดย์ฟีแมนเหรอครับไม่ใช่นะครับคำตอบคือการฝังตัวเกิดขึ้นเดย์21นะฮะเดย์21จะเกิดการฝังตัวก็คือประมาณ7วันหลังจากไข่ตกนะครับ7วันหลังจากการตกไข่นะครับก็คือประมาณวันที่21จะเป็นช่วงที่เกิดการฝังตัวของตัวอ่อนนะครับโอเคนะวันนี้ก็จบการสืบพันธุ์ของคนแล้วนะครับของคนก็คือเราก็เรียนอะไรนะประจำเดือนใช่ไหมจ๊ะการสร้างอสุจิการสร้างไข่ใช่ไหมความรู้ในวันนี้นะครับเดี๋ยวคราวหน้านะครับพี่จะขึ้นเรื่องการปฏิสนธิแล้วก็การฝังตัวของตัวอ่อนใช่ไหมเมื่อกี้เนี้ยเรามาเรียนแล้วว่าแบบมันฝังตัววันที่21เราคราวหน้านะครับเราจะพี่จะมาสอนว่ามันฝังตัวอย่างไรนะครับกระบวนการการฝังตัวเป็นอย่างไรนะฮะเป็นอย่างไรนะครับโอเคนะรวมถึงคราวหน้าเนี่ยก็จะเรียนการปฏิสนธิในสัตว์นะครับภายนอกภายในแล้วก็จะมาตะลุยโจทย์กันนะครับโอเคก็วันนี้ก็ขอให้เราทุกคนกลับไปทัวร์นะจ๊ะกลับไปทัวร์นะจ๊ะอย่าไปดูแต่เซเลอร์มูนนะก็ขอให้เราทุกคนโชคดีนะครับแล้วเจอกันคราวหน้าโอเคโชคดีสวัสดีครับ